كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงรายการถามจังตอบจริงนะครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำทางยะตีมทีวีในทุกค่ำคืนวันอังคารเวลา20:30 น.ถึงเวลา22:00 น.วันนี้นะครับมาพบกับท่านพี่น้องในวันที่3เดือนชะอ์บานนะครับแล้วก็ฮิจเราะห์ศักราชที่1442นะครับตรงกับวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564เมื่อเราดูปฏิทินนะครับก็เห็นว่าเข้าสู่เดือนชะอ์บานแล้วนั่นก็หมายความว่าอีกไม่ถึง30วันนะครับเราก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเดือนอันมีเกียรติเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสผู้ศรัทธานั้นได้ตักตวงความดีงามกันนะครับเราคงจะมีเรื่องราวนะครับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเดือนชะอ์บานโดนถึงเดือนรอมฎอนการเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วก็เราจะปฏิบัติอย่างไรในช่วงของเดือนชะอ์บานก่อนที่เราจะก้าวสู่เดือนสำคัญคือเดือนรอมฎอนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามคำตอบกันนะครับคงจะให้ท่านพี่น้องนั้นพบกับผู้ช่วยประจำรายการของเรานะครับท่านคืออาจารย์อับดุลสุลัยมานครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบเดี๋ยวพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมกับท่านอาจารย์รอมฎอนได้มาร่วมกันรับใช้พี่น้องในค่ำคืนนี้ตามที่ท่านอาจารย์รอมฎอนได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ในช่วงของต้นเดือนชะอ์บานนะครับเป็นค่ำที่3ตามที่สภาจุฬาราชมนตรีนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วราชอาณาจักรนะครับได้ร่วมกันเฝ้าสังเกตฮิลาลจันเซียวเพื่อที่จะกำหนดวันที่1ของเดือนชะอ์บานแต่เนื่องจากว่าในวันที่ประกาศให้ดูนะครับไม่มีผู้พบเห็นจันเซียวในค่ำคืนนั้นนะครับไม่มีการรายงานมายังส่วนกลางหรือที่สภาจุฬาราชมนตรีนะครับท่านจุฬาราชมนตรีจึงอาศัยอำนาจนะครับประกาศให้วันจันทร์ที่1นะครับวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่30ของเดือนรอญับวันจันทร์นะครับวันอาทิตย์มุดเลงวันจันทร์เนี่ยจึงเป็นวันที่1ของเดือนชะอ์บานฉะนั้นช่วงที่เราเข้าสู่ช่วงต้นๆของเดือนชะอ์บานเนี่ยนะครับก็ถ้าพี่น้องไปเห็นดูท้องฟ้าขอบตีนฟ้านะครับฝั่งตะวันตกนะครับเมื่อช่วงมักริบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าแต่ว่าในกรุงเทพเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นได้ยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่าแสงของไฟฟ้านะครับตามอาคารบ้านเรือนด้วยแสงสว่างนะครับมันบดบังทำให้มองไม่ค่อยชัดแต่ว่ามีโอกาสเห็นนะครับประมาณสัก20นาทีโดยประมาณนะครับตามที่นักดาราศาสตร์ได้คำนวณเอาไว้ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเราเห็นด้วยสายตาหรือว่าทราบข่าวอย่างแน่นอนนะครับว่าได้เข้าสู่วันที่1หรือช่วงต้นเดือนของเดือนอาหรับแล้วนะครับบัดอิสลามเราแล้วก็ส่งเสริมให้เราอ่านดุอาเพื่อที่จะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเริ่มต้นนะครับเดือนอาหรับเดือนอิสลามของเราแต่ละเดือนเนี่ยนะครับโดยสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยนะครับโดยอิสลามโดยอีหม่านของพวกเรานะครับอย่างในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่รายงานว่าท่านรอซูลจะกล่าวอยู่บ่อยครั้งสั้นๆง่ายๆเลยก็คือฮีลาลูคอยรินวะรุชดินขอให้ฮีลาลที่ปรากฏฮีลาลก็คือจันเซียวนะครับช่วงที่ขึ้นข้างใหม่ๆนะครับก็
ขอให้เป็นฮีรันแห่งความดีแห่งฮีรันแห่งความเจริญปัญญานะครับก็อันนี้ก็เป็นดุอาต้นที่สั้นสุดอ่านแค่3คำเท่านั้นเองฮีลาลูคอยรินวารุชดินหรือจะอ่านต้นที่ยาวหน่อยซึ่งเป็นรายงานที่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านชอบที่จะอ่านนะครับทุกครั้งที่ท่านเห็นเดือนที่ขึ้นใหม่ๆอัลลอฮุมะอะฮิลลาฮูอะลัยนาบิลอัมนิวัลอีมานวัสสลามะติวัลอิสลามร็อบบีวะร็อบบุกัลลอฮ์ขอให้เดือนที่ปรากฏนี้เป็นเดือนที่อุดมด้วยสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยด้วยความสันตินะครับขอให้มีอีหม่านขอให้มีอิสลามนะครับตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีเรื่อยไปนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้เป็นไม่ใช่เพียงแค่เรียกว่าฤดูเท่านั้นเราจะมาเคร่งครัดเพียงแค่เฉพาะเดือนรอมฎอนอย่างเดียวเปล่าสำหรับมุสลิมแล้วในทุกโอกาสนะครับเรามีโอกาสที่จะเรียกว่าตักตวงสั่งสมความดีนะครับโดยปฏิบัติตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างตลอดเวลาครับครับก็ในช่วงนี้เนี่ยนะครับเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านที่ผ่านมานะครับ14ครับก็มีการจัดงานของมูลที่ศรัทธาชนนะครับที่มัสยิดดารุนอิห์ซานสุราขาวนะครับที่ซอยฮะไทราชนะครับก็มีพี่น้องมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะครับมีการเลี้ยงอาหารแล้วก็มีพี่น้องเนี่ยมาพบปะกันเยอะแยะเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยยังมีงานอีกครับอาจารย์ครับในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าคือวันที่20นะวันเสาร์ที่20มีนาคมเนี่ยนะครับท่านผู้กองนะครับประธานมูลที่ศรัทธาชุมชนสาเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับฝากเรียนเชิญท่านพี่น้องทุกท่านไปร่วมงานนะครับร่วมงานกับมัสยิดนัสรุลบารีที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับอิหม่ามชาฟีอีจันปลอดนะครับบ้านแหลมนะนะบ้านแหลมนะก็มีการในงานเนี่ยนะครับก็มีการบรรยายนะครับโดยอาจารย์ยาซินสลักเพชรนะครับมูฮัมหมัดจากเด็กกำพร้าสู่มหาบุรุษโลกนะครับแล้วก็มีการบรรยายเรื่องเยาวชนในยุคดิจิตอลโดยอาจารย์อัชรีเรืองปราดนะครับแล้วก็มีบรรยายด้วยในช่วงบ่ายโมงนะครับก็มีคำสั่งเสียเรื่องคำสั่งเสียของท่านนบีด้วยวจีอันล้ำค่านะครับมีผมกับอาจารย์อับดุลชาคุตยุทธกาศนะครับแล้วก็มีอาจารย์อบิดีนด้วยนะในช่วงตอน3โมงเย็นนะครับตรกคูแห่งทุ่งรวงทองคลอง15นะพูดเรื่องอย่ามัวจ้องจดจะหมดเวลาในจะหมดเวลาให้อาคิเราะห์นะครับก็ถ้าพี่น้องที่มีความประสงค์อยากจะไปร่วมงานนะครับแจ้งความประสงค์ได้ที่ท่านผู้กองหรือว่าทางคณะกรรมการนะครับของมูลนิธินะเพราะมีรถจัดไปนะฮะไปร่วมงานกันที่อำเภอบ้านแหลมนะครับที่จัดกันทุกปีนะครับมัสยิดนัสรุลบารีแล้วก็อีกงานนึงนะครับอาจารย์ครับวันที่27นี้นะครับวันที่17ประมาณปลายเดือนนะวันเสาร์ปลายเดือนก็ท่านพี่น้องคงจะได้เห็นหน้าคาตาของบังชุยเรานะโฆษกนะครับประจําของยะตีมทีวีนะครับคุณอับดุลลอฮ์อาดัมนะเป็นคอตีบเป็นคอตีบของมัสยิดนูรุลฮูดานะครับอยู่ที่นู่นนะพงตะเอี่ยมวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับวันที่27มีนาคมก็ท่านจันอับดุลลอฮ์เนี่ยนะฮะอาดัมเนี่ยเป็นประธานจัดงานนะครับในวันนั้นก็มีการบรรยายด้วยโดยอาจารย์อามินเหมเสริมและอาจารย์อัมชกูตดานิสมันนะครับเรื่องมัสยิดรากฐานแห่งความยำเกรงนะครับก็มีรถจัดเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องที่ต้องการที่จะไปร่วมงานในวันที่27นะครับสามารถติดต่อได้ทางคณะกรรมการของมูลนิธินะครับหรือว่าตรงๆเลยก็คือท่านผู้กองฟารุกนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านประธานมูลนิธิศรัทธาชมการศาสนาเด็กกำพร้านะครับท่านผู้กองฟารุกฝากมาเรียนเชิญท่านพี่น้องนะครับไปร่วมงานบุญกันทั้ง2งานเลยนะครับท่านพี่น้องครับในช่วงของถามจังตอบจริงนะครับในสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับก็ได้เชิญชวนพี่น้องนะครับในการช่วยเหลือสถานีนะท่านพี่น้องสามารถที่จะร่วมกันบริจาคผ่านทางหน้าจอเนี่ยนะครับโทรมาที่เบอร์ผมหรือเบอร์ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะฝากคำถามก็ได้นะครับวันนี้เราเปิดโอกาสให้ถามคำถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับก็คงจะสลับกันในเรื่องของคำถามแล้วก็ถามว่าถ้ามีน้องมีการบริจาคเข้ามาเราก็จะเปิดสายให้ท่านพี่น้องเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับนะครับถ้าหากว่าเราพูดถึงในช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่เดือนชะอ์บานแน่นอนนะฮะคำถามที่พี่น้องถามมาเนี่ยคงจะไม่หนีเรื่องของเดือนชะอ์บานแล้วครับอาจารย์นะคำถามแรกเลยนะครับอาจารย์ครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเดือนชะอ์บานเนี่ยนะครับพี่น้องถามมาว่าเดือนชะอ์บานเนี่ยนะครับอาจารย์มีความประเสริฐอย่างไรบ้างครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัด
ท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับก็ตามที่เราได้ตกลงกันไว้นะเพราะว่าเป็นความต้องการของผมเองนะครับกับท่านอาจารย์รอมฎอนด้วยอยากมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือให้สถานีนะครับได้มีรายได้ถึงแม้ว่าในแต่ละคืนนะครับที่เป็นรายการสดของเรานะครับถามจังตอบจริงเนี่ยนะครับจะเป็นรายการที่มุ่งเน้นในการที่จะไขข้อข้องใจตอบปัญหาให้กับพี่น้องแต่อยากจะให้ในระหว่างรายการนะครับมีพี่น้องที่อาจจะไม่ต้องฝากคำถามแต่อยากให้ฝากสตังค์เพื่อที่จะช่วยเหลือสถานีนะครับสัปดาห์หนึ่งขอสัก 3,000 นะในวันพุธหนึ่งเนี่ยอังคารหนึ่งในวันอังคารอังคารหนึ่งครับอาจารย์ขอสัก 3,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสถานีของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะครับแต่ว่าเราไม่เคยมีรายได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิดอยู่ในขณะนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เรียนเชิญครับมาจากทั้ง300ครับครับครับจากที่ไหนครับคลอง18ครับคลอง18นะคลอง18คลอง19คลอง20ยันคลอง24เนี่ยโทรบ่อยมากเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะครับเกี่ยวข้าวแล้วสินะเกี่ยวแล้วครับห้าได้จานห้าไร่ขอให้มีริสกีนะขอให้มีริสกีเยอะๆเป็นริสกีที่ฮาลาลนบีดาวูดนบีบอกว่ารายได้ริสกีที่ดีที่สุดของเราก็คือรายได้ที่มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานบีดาวูดเองก็ยังทำมาหากินเลี้ยงตัวเองนะครับอันนี้เป็นริสกีที่ภูมิใจและที่สำคัญก็คือเราได้เจียดส่วนหนึ่งของจากริสกีที่อัลลอฮ์ให้เรามานะครับใช้ในหนทางของอัลลอฮ์นะก็ขอให้ดิสกีเพิ่มพูนนะอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับนะนึกหวังสิ่งใดที่ไม่ผิดหลักการศาสนาขอให้สมหวังทุกประการนะครับครับครับสลามรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับจากของ18ครับ300บาทนะเป็นพี่น้องที่นำร่องมาครับต่อไปนี้ใครที่บริจาคนะครับโดยนะมีจิตศรัทธาแบบเนี้ยนะตามแชร์เนี่ยแชร์ได้คนเดียวได้คนเดียวนะแชร์ได้ด้วยครับนะครับเรียกเสือนอนกินแบบนี้นะครับนี่การลงทุนอย่างชาญฉลาดครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนนะครับครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ครับคำถามที่เขาบอกว่าเดือนชะบานมีความประเสริฐอย่างไรครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มะนุซอลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดผมจะอ่านหะดีษให้ฟังต้นเดียวแล้วก็จะได้จบนะเพราะว่าถ้าผมบรรยายเดี๋ยวมันจะยาวใช่มั้ยลัมอารอกะตซูมุเดี๋ยวจะอ่านหะดีษบทนี้แบบนึงนะครับพี่น้องแต่มือผมนิ้วผมมันใหญ่พอกดไปแล้วไปโดนตัวอะไรตัวอะไรกันไม่รู้โดนตัวอื่นใช่ไหมโดนตัวอื่นนะครับมีหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าความสำคัญพิเศษของเดือนชะบานในเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนรอญับนะครับผมกับอาจารย์รอมฎอนและวิทยากรท่านอื่นๆนะครับหลายๆรายการเลยเราได้ชี้แจงกับพี่น้องไปนะครับว่าเดือนรอญับเนี่ยจริงอยู่นะครับเป็นเดือนพิเศษเดือนหนึ่งเพราะเป็นหนึ่งใน4เดือนที่เป็นอัชรุลฮุรุมเป็นเดือนพิเศษเป็นเดือนต้องห้ามแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าในเดือนรอญับเนี่ยบรรดานักวิชาการในศาสตร์ฮะดีษเนี่ยเขาเห็นพ้องต้องกันเลยนะครับว่าไม่มีฮะดีษที่ซอฮีหแม้แต่บทเดียวที่จะยืนยันว่าเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนพิเศษส่งเสริมให้ทำนู่นทำนี่อะไรไม่มีเลยฉะนั้นกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราเห็นพี่น้องเราทำนะครับพี่น้องครับไม่มีตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องยืนยันรับรองแม้แต่บทเดียวแล้วบทหะดีษบางบทที่ถูกอ้างนะครับกับเป็นหะดีษประเภทลาอัสลัลละฮูก็คือไม่มีต้นตอความเป็นมาเลยบางบทฉะนั้นเดือนรอญับที่หลายคนไปทุ่มเทไปให้ความสำคัญนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยกับเป็นเดือนที่ไม่มีอะไรให้ทำไม่มีอะไรให้ทำเลยแม้กระทั่งทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ที่อาจจะกระผ่านความเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งนะครับว่า27รอญับนะค่ำที่27รอญับเนี่ยตรงกับวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเกิดปรากฏการณ์อิสรอมิรอจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราที่อยู่ในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับเราเชื่อว่าปรากฏการณ์การอิสรอและมิรอจของท่านรอซูลเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเราศรัทธาทุกอย่างนะครับที่มีปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งน่าอัศจรรย์ต่างๆหลักการต่างๆที่ถ
ถูกบัญญัติถูกใช้ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเราศรัทธาเราเชื่อและน้อมรับทุกประการเลยแต่กิจกรรมอะไรบางอย่างที่ถูกประดิษฐ์ประดอยถูกเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็ถูกยัดเยียดให้มีฮุกกลมเป็นหลักการศาสนาเช่นการจัดงานฉลองหรือสมโภชอิสรอมิรอจนะครับหรือการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีการละหมาดการนู่นการนี่ที่มันไม่ได้มีที่มาที่ไปที่มีตัวบทหลักฐานยืนยันอย่างถูกต้องว่าท่านรอซูลเคยทำซอฮาบะห์เคยทำซะลัฟเคยทำเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่ามันถูกโยงมาเป็นจากจุดคิดอะไรบางอย่างที่อยากจะทำให้มันดูดีทำให้มันดูขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมทางความเชื่อนะครับแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องของประเพณีปฏิบัติและถูกขยับถูกยกระดับขึ้นมาเป็นเรื่องของศาสนาไปในที่สุดอันนี้เป็นความเข้าใจที่เราพยายามพูดมาตลอดทั้งเดือนรอญับแต่พี่น้องครับเดือนชะบานที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกังวลมากๆเลยว่าพระผู้คนจะไม่ใส่ใจเนี่ยแล้วก็จริงๆด้วยไอเดือนที่ไม่ได้มีอะไรผู้คนกับทุ่มเทกันอย่างเป็นวักเป็นเวรเป็นล่ำเป็นสันเลยแต่เดือนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมและถึงกับลงมือทำนำร่องด้วยตัวเองเนี่ยกับเป็นเดือนที่รอซูลบอกให้ดูผู้คนจะไม่ใส่ใจและจริงๆด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อาจจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเดือนชะบานที่พี่น้องถามว่าวิเศษขนาดไหนพี่น้องครับวิเศษขนาดถึงขั้นว่ารอซูลุลลอฮ์ต้องเอ่ยปากบอกด้วยความกังวลแล้วครับให้ดูเดือนชะบานยักฟุลุนนาสุอันดูเป็นเดือนที่ใครแต่ใครไม่เคยสนใจใยดีด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะเดือนชะบานที่อาจารย์รอมฎอนถามนะครับเป็นเดือนที่ไปตกอยู่ตรงกลางระหว่างรอญับกับรอมฎอนเพราะรอญับนี่คนก็เต็มที่อยู่แล้วผมเคยเจอในประวัติศาสตร์บางเล่นนักประวัติศาสตร์ก็บอกตั้งแต่ยุคอดีตมาแล้วคนให้ความสำคัญกับรอญับหนึ่งก็คือเป็นเพราะเดือนเป็นเดือนอัชรุลฮุรุมอีกเดือนหนึ่งก็คือเนี่ยตั้งแต่เสร็จฮัจญ์มานะฮัจญ์มันก็คือช่วงของอัชรุม3เดือนแรกนะซุลกอดาซุลฮิจญะห์แล้วก็อัลมุฮัรรอมนะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ช่วงของซุลกอดาทําฮัจญ์ไปเลยให้เต็มที่เดือนนึงอัลมุฮัรรอมเดินทางกลับพอกลับจากช่วงมุฮัรรอมนี่เดินทางกลับไปไหนล่ะไปอิรักไปดีมิชไปไหนแต่ไหนก็แล้วแต่ไปกลับไปทั่วทุกสารทิศแหละพอไปอยู่บ้านอีกครึ่งปีเริ่มคิดถึงเริ่มคิดถึงมักกะฮ์เริ่มคิดถึงฮัจญ์อุมเราะห์พี่น้องลองนับดูซุลฮิจญะห์อัลมุฮัรรอมซอฟาตรอบิอุลอาวัลรอบิอุลอาคิรยูมาดัลอูลายูมาดัลอาคิเราะห์รอญับ6เดือนครึ่งปีพอดีเลยคนอาหรับก็บอกเนี่ยโอ้โหตั้งครึ่งปีแล้วไม่ได้ไปทําอุมเราะห์เลยเขาก็เลยเริ่มออกทําอุมเราะห์กันในเดือนรอญับอันนี้เป็นค่านิยมเป็นประเพณีปฏิบัติในยุคสมัยก่อนแต่ในซุนนะห์ของรอซูลไม่มีรอซูลไม่เคยทำนะครับอุมเราะห์ในเดือนรอญับแล้วไม่เคยบอกเลยอุมเราะห์ในเดือนรอญับพิเศษยังไงแต่มันเป็นประเพณีปฏิบัติของคนสมัยก่อนยุคญะฮิลิยะห์เขานะก็บอกครึ่งปีแล้วไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปเยือนกะบะห์เลยเขาเลยแห่กันไปในช่วงของเดือนรอญับเรามุสลิมในยุคหลังเราก็ไปเอาไอ้ค่านิยมแบบนี้ทั้งที่รอซูลไม่ได้ส่งเสริมไม่ไปรอซูลไม่ได้บอกถึงคุณค่าความประเสริฐจนกระทั่งพี่น้องเคยถามนะครับอยากพี่น้องจากภาคใต้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นเลยอุมเราะห์รอญะบียะห์นะครับจริงๆแล้วหะดีษที่รายงานเรื่องนี้ลาอัสลัลละฮูไม่มีที่มาที่ไปเลยเสียด้วยซ้ำที่บอกว่าอุมเราะตุนฟีรอญับตะอดิลุฮัจญะตันการทำอุมเราะห์ในเดือนรอญับได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์หะดีษเนี่ยอุปโลกขึ้นมาแต่ฮะดีษที่ถูกต้องก็คืออุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนต่างหากที่จะเท่ากับฮัจญ์ครับงั้นที่ผมพูดกับพี่น้องมาเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่าให้พี่น้องเห็นนะครับว่ามันเหมือนกับที่เราซุนว่าเป๊ะๆ เลยเดือนรอญับที่ไม่มีอะไรให้ทำเลยเนี่ยถ้าผู้คนไปสารพาเฮโลทำกันอย่างเต็มที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ไปอุมเราะห์ก็พยายามตะเกียกตะกายไปกันแต่เดือนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกังวลว่าคนจะไม่ใส่ใจก็จริงนั่นแหละครับไม่ได้มีใครใส่ใจเท่าไหร่เลยนะครับเฉพาะคนที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาทรงให้โอกาสจริงๆเท่านั้นงั้นเวลามีคนไปถามเดี๋ยวผมอ่านหะดีษให้ฟังนะผมกลัวจะสลับกับหะดีษท่านอุซามะห์กับหะดีษหญิงอาอิชะห์สำนวนมันใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวหะดีษของท่านอุซามะห์บินเซดนะครับเป็นสเวหะดีษที่ซอฮีหนะครับซอฮีหรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุซามะห์บอกว่าข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าสอบถามเรื่องนี้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยตัวข้าพเจ้าเองฉะนั้นพี่น้องครับรีวายะห์ที่รายงานบอกข้าพเจ้าสนทนากับรอซูลเองเนี่ยเค้าเรียกอักวามารอติบเป็นระดับการรายงานของซอฮาบะห์ที่ถือว่าสุดยอดที่สุดและเวิร์คที่สุดเลยเพราะไม่มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนไม่มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าสับสนนะหรือว่าเกิดความผิดพลาดในการรายงานนะครับ
ท่านอุซามะห์บินซัยด์บอกว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นคนถามรอซูลุลลอฮ์โดยตัวข้าพเจ้าเองลัมอารอกะตัซูมุมินชะฮรินมินัชชูฮูริมาตัซูมุชะอ์บานรอซูลครับข้าพเจ้าแปลกใจมากเลยเพราะข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดในเดือนใดนะครับจากเดือนต่างๆที่นอกเหนือจากรอมฎอนนะเพราะรอมฎอนเนี่ยรอซูลถือเต็มทั้งเดือนเลยแต่ว่าเดือนนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนอีก11เดือนที่เหลือเนี่ยข้าพเจ้าผิดสังเกตไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดเดือนใดเท่ากับที่ท่านตั้งใจถือศีลอดในเดือนชะบานก็ละนบีก็ตอบแบบนี้นะซากะชะรุนอุซามะห์จำไว้เลยนะเดือนรอญับเนี่ยช่างน่าสมเพชช่างน่าสงสารเหลือเกินเพราะอะไรยักฟูลุนนาซุอันฮุเพราะผู้คนต่างก็พากันไม่สนใจใบนารอญับใบนารอญับวะรอมฎอนเพราะเดือนชะบานเนี่ยใบนารอญับวะรอมฎอนมันไปอยู่ตรงกลางระหว่างรอญับกับรอมฎอนคนทุ่มเทกันอย่างเต็มที่กับรอญับใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นุ่นไปพุ่งเป้านะคาดหวังกับการทำอามัลอิบาดะห์อย่างเต็มที่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเหมือนพวกเราแหละทำไมไม่ถือศีลอดในช่วงนี้เดี๋ยวเก็บแรงเอาไว้ในเดือนรอมฎอนแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ได้คิดเรื่องถือศีลอดบางทีก็ยังนึกถึงรอมฎอนเลยเดือนชะบานเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยซื้อน้ำหวานไม่ทำอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเอาไปแก้บวชก็ถือซื้อน้ำหวานนะก็เผื่อเอาเดือนรอมฎอนนั่นน่ะซื้อน้ำตาลยกน้ำตาลเป็นกระสอบเลยนะทำอะไรนะเดี๋ยวเอาไว้แก้บวชด้วยทำขนมเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนนี่นึกเลยเมนูนั่นเมนูเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนทำอิบาดะเดี๋ยวรอมฎอนปีนี้จะอ่านกุรอานให้เต็มที่เลยเดี๋ยวรอมฎอนปีนี้จะทำให้เต็มที่พี่น้องเห็นไหมใครก็พุ่งไปที่รอมฎอนอย่างเดียวฉะนั้นชะบานที่อยู่ก่อนหน้านี้จึงเป็นเดือนที่ไม่มีใครทำอะไรเลยนะครับรอซูลบอกฮุวะชะฮรุนทั้งที่เดือนชะบานเนี่ยตุรฟะอูฟีฮิลอามาลุอิลารับบิลอาลามีนเป็นเดือนที่ผลงานของบ่าวที่ทำมาตลอดเนี่ยจะถูกมาลิกายกขึ้นไปรายงานกับเราสุภาพตลาดในช่วงนี้ในเดือนนี้ว่าอูฮิบุอายุรฟะอามาลีว่าอันาซออิมุนฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใฝ่ฝันและปรารถนาที่จะให้ผลงานความดีของข้าพเจ้าถูกยกขึ้นไปถวายกับอัลลอฮ์ในสภาพที่ข้าพเจ้าถือศีลอดอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตรงนี้พี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยชะบานพิเศษขนาดไหนแต่อย่างว่าแหละผมเองพูดเละพูดอะไรพูดไปก็หยิกเล็บเจ็บเนื้อนะผมพูดแบบเนี้ยมันโดนใครโดนเราเองด้วยผมสอนหนังสือวันหนึ่งสี่คาบห้าคาบบรรยายด้วยอัดเทปด้วยไม่ไหวคอแห้งเห็นไหมครับเช้ามาเนี่ยอย่างฟัดดูเนี่ยเราปรับยาเบาหวานได้ แต่พอเนี่ยพอเดือนสุนัตเนี่ยมันปรับไม่เคยได้เพราะว่ามันมีกิจกรรมด้วยเพราะมันไม่ใช่เดือนที่เราบังคับที่จะต้องถือศีลอดมาอย่างเดือนรอมฎอนจากบางกะปิส่งไลน์มาจากซักมันอัดครับขอบคุณครับนะเดี๋ยวครับบริจาคนะครับจากไหนนะครับเกาะยาวโอ้พังงาอัสสลามุอะลัยกุมครับบริจาคเท่าไหร่ครับอัสสลามุอะลัยกุมท่านอาจารย์ครับเรียนเชิญครับบริจาคให้มะเยอะนะที่รวมกันไปแล้วที่นู่นดูชัดเจนใช่ไหมครับชมชัดเจนใช่ไหมสองร้อยบาทจากคู่ขวานะครับตามประจำใช่ไหมครับรายการนะครับจากคู่ขวาสองยังไงขออัลลอฮ์จากรักษาสถานีนะเหยียบเพื่อรักษาสถานีนะครับยาซากุมุลลอฮ์ไคร่อนนะครับจากคู่ขวาอีก200บาทนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนนะจะได้ไม่หลงครับคู่ขวายาวใหญ่ครับอาจารย์คู่ขวา200บาทจากสะพานบางกะปิเมื่อกี้เกาะยาวใหญ่ผมลืมไปแล้ว400บาทเหมือนกันเกาะยาวใหญ่เดี๋ยวรวมกันนะครับเดี๋ยวครับแจ้งมานะครับอาจจะผู้ใหญ่ใจดีนะครับคนบางกะปินะครับ500บาทนะครับเพื่อยาตีมนะครับยาซากุมันลอกไครอนโอนมาให้แล้วด้วยนะครับโอนมาให้แล้วด้วยกับเมื่อสักครู่จากอะไรนะจากคนแรกเลยนะจากคลอง18คลอง18คลอง18 300ครับเกาะยาวใหญ่400บาทนะครับเกาะยาวใหญ่400นะครับจากคู่ขวานะครับทำรายละเอียดเป็นผลบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วจากเชิงสะพานบางกะปิอีก500บาทนะครับจากคลอง18อีก300บาทนะครับยาซากุมุลลอฮ์ไคร่อนนะครับรวมเป็น 1,400 บาทนะครับตัวเลขขยับมาเรื่อยๆนะครับยาซากุมุลลอฮ์ไคร่อนลายมันขึ้นเยอะดับไปครับก็ขอบคุณทุกสายนะครับที่โทรเข้ามาเพื่อที่จะบริจาคให้กับทางยาทีมทีวีนะครับครับ
คนละอันกับอาจารย์ผมเข้าใจว่าคนเดียวกันคนละคนใช่ไหมอาจารย์คนละคนอ๋อครับอาจารย์บะแบบเนี้ยนะอันนี้อาจารย์เนี่ยนะเนี่ยอันนี้500นะครับอาจารย์แล้วก็รูปคนละคนกันนี่อีก500 500ครับบังกะปิทั้งคู่ครับน่าจะเป็นพี่น้องกันนะผมตามมาเคยดีนะจากอีก500บาทนะจากลาย2ท่านนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับรวมเป็น 1,900 บาทนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวคำถามมาอาจารย์อาจารย์ครับเขาบอกว่าเราจำเป็นต้องถือศีลอดเดือนชะอ์บานเต็มทั้งเดือนหรือไม่ครับอาจารย์จริงมันก็ไม่ใช่ความจำเป็นอยู่แล้วนะใช่ครับว่าจำเป็นมันก็ไม่ถูกครับอาจารย์แต่เป็นสุนนะแต่ที่นี่เขาบอกว่าเราจำเป็นต้องอาจจะมีพี่น้องบางส่วนนะครับที่มีความเคร่งครัดเนื่องจากว่ามีรายงานจากอย่างที่ซอฮาบะห์บอกขนาดรอซูลยังไม่ทิ้งเลยนะครับเราต้องการที่จะปฏิบัติตามให้ก้าวเคียงสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องหลายคนก็ถือแต่นี่ผมแนะนำกับพี่น้องแบบนี้ก็แล้วกันว่าอย่างน้อยพี่น้องตั้งเจตนาก่อนเนียดว่าจะทำการถือศีลอดซุนนะห์ในช่วงเดือนชะอ์บานพี่น้องได้ผลบุญเนียดแล้ว1อย่างนบีบอกมันฮัมมาบิฮัสนะตินฟะลัมยะมัลฮาใครที่ตั้งใจมีเจตนาอยากจะทำความดีสัก1ประการอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนเป็นผลบุญในฐานะที่ตั้งใจดีเนียดดีเนี่ยให้1ความดีไว้ก่อนนะครับกุติบัตละฮูฮัสนะตุนกามิละให้1ความดีอย่างครบถ้วนเลยนะครับไม่ขาดตกบกพร่องพอต่อมาเข้ามาทำเนี่ยนะสมมติพี่น้องตั้งใจได้อินชาอัลเลาะห์ชาบานปีนี้จะบวชสักครึ่งเดือนนี่อ้าวอย่างเงี้ยพี่น้องได้ผลบุญยังไม่ได้บวชสักวันนึงแต่ได้ผลบุญเนียดจะทำครึ่งเดือนแต่นี่พอพี่น้องมีโอกาสสบโอกาสเฮ้ยวันนี้วันจันทร์ด้วยวันนี้วันพฤหัสด้วยเอาวันจันทร์วันพฤหัสประเดิมไปก่อนอะไรแบบเนี้ยอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งตรงวันที่หนึ่งพี่น้องก็ได้ผลบุญทั้งสุนนะวันจันทร์ได้ผลบุญทั้งสุนนะที่ตรงกับเดือนชาบานงั้นพี่น้องหาโอกาสที่มันสบโอกาสเหมาะๆแบบเนี้ยลองถือศีลอดดูอย่างน้อยๆพี่น้องก็เขาเรียกว่าได้ใกล้ชิดสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการถือศีลอดเนี่ยมันมีหลายลักษณะหลายระดับพี่น้องจะถือศีลอดข้อนเดือนเลยเหมือนกับที่ท่านหญิงไอชารายงานบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยถือศีลอดเดือนใดเต็มทั้งเดือนนอกจากรอมฎอนและในเดือนอื่นๆเป็นเดือนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดมากที่สุดก็คือเดือนชะอ์บานนี่แหละจนกระทั่งนะครับหลายคนบอกว่าเหมือนกับจะเวลาถือศีลอดชะอ์บานแล้วเหมือนกับจะไม่เลิกถือเลยแบบนี้ก็นะอย่างนั้นหลายคนก็พอเห็นพอเข้าใจฮะดีษบทนี้ก็เลยมีความเคร่งครัดอยากจะปฏิบัติเหมือนผมอยู่ตอนที่เรียนที่มะดีนะห์มีแต่คนถือศีลอดจนกระทั่งถ้าใครไม่ถือเนี่ยคนนั้นน่ะไอ้มากเลยไอ้มากเลยนะครับพอเราไปถึงฮารอมเนี่ยจะไปนั่งละศีลอดได้ยังไงใช่มั้ยมันก็ต้องถือศีลอดไปมันสถานการณ์มันเอื้อให้เราแล้วบรรยากาศมันทําให้เราต้องพยายามถือศีลอดจนได้แล้วครับนี่ถ้าพี่น้องถือศีลอดเนี่ยทั้งเดือนน่ะไม่ไหวแน่ก่อนเดือนก็ไม่ไหวแน่งั้นระดับที่2พี่น้องถือศีลอดวันเว้นวันพี่น้องจะได้ครึ่งเดือนทันทีวันเว้นวันน่ะนบีบอกว่าอัฟฎอลุสซิยามซิยามรอมฎอนซิยามดาวูดการถือศีลวิธีการถือศีลอดที่สุดยอดเลยการถือศีลอดแบบนบีดาวูดซอมะยามันวะอัฟฎอรยามันก็คือถือวันนึงหยุดวันนึงเนี่ยผมแนะนำมาหลายสถานที่หลายคนเขาก็ทำแบบนี้ก็ดีเพราะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุหน่อยเขาเริ่มประเดิมตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยวันจันทร์ใช่ไหมครับจันทร์มันหนึ่งให้สามนี่มันถือตรงกับวันขี้โดยไม่น่าจะดีพิเศษอะไรก็แล้วแต่คนจะคิดนะแต่ว่าเขาประเดิมวันแรกวันเว้นวันพอมาสรุปแล้วเดือนนึงมัน30วันเขาถือวันเว้นวันเขาได้ตั้งครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนแล้วนะหรือใครที่ถือสิ้นอดไม่ได้ครึ่งเดือนนะ15วันก็เอาสัปดาห์ละ2วันจันทร์กับพฤหัสพี่น้องก็ได้ทั้งชะอ์บานได้ทั้งจันทร์พฤหัสด้วยใช่ไหมครับ4เดือนนึง4สัปดาห์พี่น้องได้ไป8วันครึ่งนึงจาก15นะพี่น้องเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราพอจะทำเอ้ยโอ้โหตั้ง8วันจะไหวอะไรงั้นพี่น้องก็วันจันทร์วันนึงสัปดาห์ละวันก็ได้จันทร์พฤหัสอย่างเงี้ยเลือกเอาตามสะดวกแต่ว่าอยากให้ตั้งใจถือศีลอดนะอย่างน้อยๆก็เนียดมันจะได้เป็นผลบุญความดีที่เค้าเรียกว่าได้มาได้โดยง่ายๆเลยท่านหญิงไอชาเราจะเล่าต่ออาลาอันฮาเองนะครับท่านก็ไม่เคยมีเวลาท่านหญิงไอชาบอกข้าพเจ้าติดภารกิจเนื่องจากต้องติดสอยให้ตามท่านรอซูลบ้างปฏิบัติรอซูลบ้างไอพอจังหวะจะเหมาะๆก็อาจจะมีเฮดมีตัวเปื้อนอะไรก็เลยทำให้ไม่สะดวกที่จะถือศีลอดชดใช้ในรอมฎอนของปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าพเจ้าเก็บเอามาถือศีลอดเนี่ยในช่วงเดือนชะอ์บานนี่เลยฉะนั้นช่วงนี้พี่น้องนะถือศีลอดใช้ไปด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ถือนะถือศีลอดชดใช้ไปนะแล้วก็ใครที่ถือศีลอดครบถ้วนดีสมบูรณ์แล้วเอาถือศีลอดสุนนะเดี๋ยวเราจะเตรียมความพร้อมเพื่อถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกันอย่างแข็งแรงอย่างเข้มแข็งนะครับครับนะ
ก็เป็นเดือนที่เราถือโอกาสได้มีโอกาสในการที่จะทำความดีตรงนี้นะครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าไหนๆพูดเรื่องถือศีลอดเดือนชะอ์บานแล้วอาจารย์เอาให้ครบถ้วนกันไปเลยอาจารย์ฮะช่วยบอกวิธีการถือศีลอดเดือนชะอ์บานให้หน่อยครับอาจารย์นะต้องเนียดอย่างไรครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะวิธีการถือศีลอดจะถือโอกาสไหนวาระไหนถือวิธีเดียวกันก็คือเนียดแล้วก็อดอาหารให้ครบตามจำนวนเวลาที่หลักการศาสนากำหนดนั่นก็คือตั้งแต่แสงฟะยัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะเนียดให้เรียบร้อยทีนี้ที่เนียดมันต่างกันก็คือเนียดนี่แหละนะครับพี่น้องจะถือศีลอดรอมฎอนถือศีลอดอัชวานศีลอดอะไรก็แล้วแต่เริ่มถือพร้อมกันแล้วก็ละศีลอดตอนมักริบเหมือนกันไม่มีอะไรวิธีที่แตกต่างผิดเพี้ยนกันไปเลยแต่มันต่างกันตรงเนียดเท่านั้นแหละนะอย่างศีลอดชะอ์บานพี่น้องก็พระเจ้าถือศีลอดซุนนะห์เดือนชะอ์บานนะครับเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นั้นแต่พี่น้องจะเนียดให้ตรงกับวันจันทร์วันพฤหัสพี่น้องข้าพเจ้าถือศีลอดซุนนะห์วันจันทร์วันพฤหัสอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมเรียนเชิญครับลุงครับบริจาคครับรักษาสถานีเท่าไหร่วันนี้500แล้วก็ถึง500รวมเป็น 1,000 นะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนสบายดีนะลุงนะครับเพิ่มอีก500เพิ่มอีก500เป็นกำพร้าอีก500กำพร้าอีก500นะครับนะก็เป็น 1,000 ก็เป็น 2,900 บาทจะจากฝากสลามถึงป้าด้วยนะนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปบ้านทำของใช้ของไม่ได้ไปเลยตอนนี้โควิดด้วยอาจารย์รอมฎอนก็ต้องรู้จักนะนะอาจารย์รอมฎอนฝากสลามถึงด้วยนะครับครับจะจากกุมารละไฟรอนครับแข็งแรงนะครับครับสลามอัลลอฮ์มาตุลลอฮ์วะบารอกาตุครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาอีกท่านนึงแห่งทางไลน์เดี๋ยวอันนี้ก็โอนแล้วนะนะครับครับจากบางกะปิโอนมาแล้วที่ว่าผมว่าหน้าตาห้าร้อยห้าร้อยนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับพัฒนาการ30บันป่าเนี่ยนะครับครับอีก500บาทนะครับนะอาจารย์2,900อาจารย์ระเบียบบวกอีก500บาทนะครับนะวันที่27ถ้ามาได้ไปเที่ยวเพชรครับเพชรใช่ไหมวันที่27ใช่วันที่20มาจากนะ20เพชรที่มันตรงกับงานเรียนผมนะอะไรวันที่20มาจากระยองระยองนะถ้ามาได้เปี้ยวมาได้ไปเที่ยวระยองนะอาจารย์แล้วก็บอกแชร์ด้วยนะเชิญมาที่งานโรงเรียนผมนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนเพราะว่าช่องไหนก็บริจาคครับนะทำโรงเรียนละช่องทุกเดือนนะครับนะครับเมื่อกี้เป็น2,400ถูกไหมทำโรงเรียนละนะครับ1,900ผมเคยถามนะที่บริจาค กันทุกสัปดาห์เป็น 3,400 นะทีมงานขึ้นเป็น 3,400 นะไม่ใช่ 2,400 นะเพราะมันเพิ่มมาอีก 1,000 นะครับ1,000เป็น 3,400 นะครับเพิ่มอีก 1,000 ครับอัลฮัมดุลิลละห์บริจาคแล้วเคยแย่ไหมเคยยากจนหรือไม่เขาบอกเขาไม่เคยยากจนนะครับที่สำคัญก็คือเขาบริจาคจนติดเป็นนิสัยและเขาไว้ใจอัลลอฮ์แล้วว่าถ้าให้อัลลอฮ์เนี่ยเขาต้องได้คืนแต่ถ้าเราแหวงก็แล้วบริจาคไปแล้วถ้าเราไม่ได้อะไรคืนมาเลยเนี่ยเราขาดทุนถ้าแบบนี้คือเราไม่ไว้ใจอัลลอฮ์ครับนั้นพี่น้องทำไปเถอะครับผมเองอาจารย์รอมฎอนเองเนี่ยเราพยายามฝึกนิสัยแบบนี้นะครับแล้วผมเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องบริจาคผมเองก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้บริจาคนะครับมีมั่งไม่มีมั่งมีก็ให้เยอะหน่อยนะครับบางทีเนี่ยพี่น้องบางผมเล่าให้พี่น้องตรงๆเลยผมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมก็คือผมเนี่ยตอนเนี่ยคือหลายที่นะจานขอข้าวผัดปูหน่อยดิงานคือผมเองเนี่ยเป็นครูใหญ่ใช่ไหมเวลาผมไปแจกการ์ดแจกนู่นผมจะไปแจกเองส่วนใหญ่จะไปแจกเองก็ไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่อิหม่ามช่วยหน่อยนะเวลางานเขาล่ะเขาก็ให้ซองกับผมมาแต่ผมจะไปเก็บจากครูเล็กๆแหละใช่ใช่ไหมเขาเองเดือนก็ไม่อยากจะเยอะผมก็เดี๋ยวผมพอมีกิจกรรมบรรยายนู่นนี่พอมีรายได้เหลือตอนนี้พอเวลาผมพูดออกไปเนี่ยคนนู้นอาจารย์เดี๋ยวพอช่วย200คนนี้ปล่อย300นะครับบางทีไม่ต้องออกเลยดีไม่ดีได้ไป2ล้านเลยเห็นไหมครับครับมานะเดี๋ยวละเนี่ยเพราะยิ่งเรามั่นใจนะอย่างเนี่ยพี่น้องที่บริจาคประจำบริจาคจนติดเป็นนิสัยทำคืนไหนไม่ได้บริจาคแล้วนอนไม่หลับคันทั้งคันตัวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมบริจาคครับนะครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์นะเป็น3,400นะทีมงานเอาละครับอาจารย์ครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ทาง Facebook นะครับก็ถามบอกว่าถ้าน้องเขยหรือพี่เขยเราเนี่ยครับนะเห็นผมของเราได้ไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะผมเองก็สมควรจะต้องปกปิดนะจำเป็นเพราะศีรษะนี่เป็นเขต
หนึ่งที่จะจำเป็นจะต้องสวมปกปิดอยู่แล้วนั้นกุรอานในฮะดีษรอซูลเนี่ยสั่งให้ปิดศีรษะนะครับเสียดังนั้นเส้นผมที่ออกมาเนี่ยถ้ามันเกินงามถ้ามันออกมานิดๆหน่อยๆเช่นสมมติเราก็คุมแล้วแต่มันอาจจะลอดออกมาบ้างอะไรนิดๆหน่อยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอนุโลมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเผยให้เห็นหรือจะโชว์จะอะไรแต่ถ้าหากว่าไม่คุมฮิญาบเลยหรือคุมเฉพาะบางส่วนอะไรเงี้ยนะอัสสลามุอะลัยกุมสลามค่ะอาจารย์บริจาคค่ะร่วมบริจาครักษาสถานีนะช่วยสถานีหน่อยนะครับเท่าไหร่ดีครับ500ค่ะ500บาทมาชาแล้วเนี่ยมาสายละ500 500เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์แล้วจากที่ไหนเนี่ยเสียงอาจารย์ระเบียบค่ะคู่ขวาค่ะคู่ขวา นี่อาจารย์ระเบียบโทรมาบอกให้บริจาคแล้วสิเนี่ยแม่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยโทรเรียบร้อยแล้วนะคะยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะมีไลน์ไหมล่ะครับเนี่ยไปอาจารย์เหรอคะแอดไลน์ไว้ผมจะได้ส่งดูอาคนบริจาคบ่อยๆเนี่ยผมชอบส่งดูอาให้ตอนเช้าๆค่ะเดี๋ยวแอดไลน์อาจารย์ไปเลยนะคะทักมาทักมานะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับสลามอะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นี่นะอาจารย์อีก500รวมเป็นเท่าไหร่ล่ะนะเดี๋ยวรวมกันนะเดี๋ยวส่งไปทางไลน์เดี๋ยวเค้กส่งไปให้ทีมงานข้างหลังใหม่นะว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่ายังมีคนดูรายการเราอยู่บ้างนะครับมีดูเยอะวันนี้ดูเยอะครับอาจารย์นะทางนี้ก็เยอะนะครับอาจารย์เขาบอกอาจารย์ครับอีกคำถามครับจากทาง Facebook นะครับอาจารย์เขาบอกว่าเสียงอาซานในโทรศัพท์บอกเวลาละหมาดต้องรับอาซานไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะผมยึดในทัศนะที่ว่าถ้าเรารู้ว่าผู้อาซานหรือผู้เปิดอาซานมีเจตนาเพื่อเป็นการอิหร่ามแจ้งให้รู้ว่าเข้าเวลาแล้วนะอันเนี้ยผมในทัศนะของผมถือว่าอิสติฮบาบก็คือสมควรที่จะรับอาซานแต่ถ้าเป็นในกรณีของการอาซานโดยบุคคลอาซานสดๆเลยนะเช่นสมมติเนี่ยเขาถ่ายทอดเขาออนไลน์เขาถ่ายไลฟ์สดอยู่เนี่ยแล้วเราก็เห็นคนเขาอาซานแบบนี้ในกรณีแบบนี้วาญิบจะต้องรับอาซานไม่ใช่สุนัตเช่นสมมติเราดูเนี่ยถ่ายทอดมักกะตอนนี้เขาอาซานถ่ายทอดอยู่นะเราอยู่บนโรงแรมเนี่ยเราอยู่บนโรงแรมเนี่ยแล้วเราก็ดูทีวีอยู่ในห้องเนี้ยอย่างเงี้ยเราจะวาญิบจะต้องรับอาซานเพราะเป็นการอาซานสดๆเพียงแต่ว่าเราเนี่ยผ่านช่องทางในการไลฟ์สดเฉยๆนะเพราะว่าเจตนาของผู้อาซานขณะนั้นก็คือเจตนาเพื่ออิอลามบิดุคุลิลวักว่าขณะนี้เข้าสู่เวลาแล้วนะครับครับผมอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมสลามครับร่วมบริจาคใช่ไหมครับครับบริจาคนะครับเท่าไหร่ดีครับรักษาสถานีคืนนี้500บาทครับ500บาทจากที่ไหนครับเนี่ยไม่ประสงค์ออนนามจากหนองจอกครับหนองจอกนะผมขอดุอาให้คนหนองจอกบ้านเดียวกันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้มีริซีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีครอบครัวยังครับพอดีคุณแม่ไม่ค่อยสบายก็เลยอยากบริจาคหน่อยครับอ้าวนั้นเนียดเลยนะนี่บอกคุณแม่เนียดแบบเนี้ยบอกว่าคุณแม่เนี่ยขอตะวัสซุนด้วยกับการบริจาคครั้งนี้ขอให้การบริจาคครั้งนี้ทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยนะขอพระทัยเราแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงตอบรับดุอาของเราขอให้พระองค์ทรงเมตตาให้เราหายป่วยโดยเร็วนะอันนี้เป็นหลักการเป็นซุนนะห์ในซุนนะห์ของรอซูลเลยนะนะเดี๋ยวครูขอดุอาให้อีกแรงนึงขออัลเลาะห์ทรงเมตตาให้คุณแม่ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่และร่วมบริจาคมาในค่ำคืนนี้ขอให้อัลเลาะห์ทรงเมตตาให้หายป่วยโดยเร็วครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมครับตามเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอน่ะนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับยะซากุมุลลอฮ์เนี่ยอาจารย์ก่อนทำดีแล้วนะวันนี้มากันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะสรุปยอดอีกทีส่งให้ทีมงานก็จะมาเบรกหลังไงนะแต่วันนี้เบรกแรกมาแล้วเบรกแรกมาเยอะเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับครับอาจารย์ครับคำถามสักคำถามครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าพี่สาวคนโตเป็นผู้จัดการมรดกครับอาจารย์หลายปีแล้วไม่ยอมจัดการแบ่งให้น้องๆเลยแล้วถ้าเขาโกงเอามรดกเราจริงๆเราจะสาปแช่งเขาได้ไหมอาจารย์โอ้นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะเรื่องมรดกนี่แหละมรดกไม่เข้าใครออกใครนะครับอาจารย์ผมแนะนำแบบนี้ก็แล้วกันให้เนี่ยตอนเนี้ยพี่น้องยังไม่ต้องไปรอแช่งให้หรอกครับอัลลอฮุอะสสลามุอะลัยกุมค่ะขอบริจาคเพื่อรักษาสถานีค่ะจากที่ไหนครับเนี่ยจากลำลูกกาคลอง8ค่ะลำลูกกาคลอง8นี่เองนะใกล้นี่เองนะฮะขอดูอาจารย์ลอสมุตลาให้ผู้บริจาคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะและคืนนี้บริจาคเท่าไหร่ดีครับเนี่ยฮัลโหลร่วมบริจาคเท่าไหร่ครับ200บาท200บาทนะขอดูอาจารย์ลออีกครั้งหนึ่งให้ผู้บริจาคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
นะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนและได้มีโอกาสเป็นมือบนช่วยเหลือสถาแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับครับครับสลามะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับนะครับอาจารย์นี่ถ้ามีน้องมาเรื่อยๆเลยนะครับครับเมื่อกี้ผมตอบถึงไหนแล้วนะพี่น้องไม่ต้องไปสาบแช่งอะไรครับพี่น้องก็พยายามเรียกร้องสิทธิ์ของพี่น้องโดยความชอบธรรมถ้าพี่น้องไม่ทำอะไรเลยเขาก็นึกว่าพี่น้องยอมมาสิครับงั้นพี่น้องทำไงพี่น้องลองพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกที่เป็นทายาทคนอื่นๆโดยเฉพาะกับบุคคลหรือทายาทที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่ยอมจัดการเรื่องของมรดกนะเช่นสมมติเนี่ยนี่มันไม่ยอมแบ่งให้พวกเราเลยนะเราเดือดร้อนมีนี่มีสินจะปลูกบ้านจะอะไรก็แล้วแต่จะหาหมอหาอยู่หายาไม่มีสตังค์ก็พี่น้องก็ลองคุยกับพี่น้องนะแล้วก็ไปคุยเป็นเรื่องเป็นราวไอ้นี่มันเป็นสิทธิ์ของพวกเรากันนะนี่ต้องจัดการให้นะแล้วไปดูเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่จัดการมรดกให้ถ้าไปเจออ้าวนี่บอกจะทำยังไงล่ะเนี่ยเขาเก็บภาษีกี่ล้านเนี่ยนี่ก็ไม่มีจ่ายแล้วจะไม่ให้นี่จ่ายคนเดียวอ่านก็เราก็เฉลี่ยเราไปหาทางออกร่วมกันนะอย่าใช้วิธีทะเลาะเบาแว้งขึ้นร้องขึ้นศาลอะไรจนกระทั่งแทนที่มันจะก็เรียกคุยกันง่ายมันก็กลายเป็นคุยกันยากนะคุยกันง่ายๆแล้วก็ลองดูซิใครที่พอจะมีบารมีใครที่พอจะเป็นที่เกรงอกเกรงใจของอินนี่อิมามหรือน้องพ่อน้องแม่พี่พ่อพี่แม่เต้ไปช่วยคุยให้ฉันหน่อยง้อช่วยคุยให้ฉันหน่อยเนี่ยนี่มันไม่ยอมแบ่งเลยสมมติว่าคุยแล้วอะไรแล้วอิมามก็มาคุยแล้วไม่ยอมพี่น้องยังมีช่องทางทางกฎหมายเพราะว่าถ้าเขาไปเป็นผู้จัดการมรดกแสดงว่าเขาขึ้นศาลใช่ไหมครับศาลมีคำสั่งเขาขอเป็นผู้จัดการมรดกงั้นพี่น้องไงพี่น้องก็ล่ารายชื่อที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์ของทายาทขอเปลี่ยนผู้จัดการมรดกหรือขอเพิกถอนเนี่ยผู้จัดการมรดกคนนี้เดี๋ยวศาลเขาพิจารณาเดี๋ยวศาลเขามีคำสั่งเองนะครับให้คนนี้จัดการยังไงนะมีทางออกอย่าไปสาบแช่งกันเลยครับไม่ดีหรอกนะครับเรื่องมรดกนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะเรื่องเงินเรื่องทองครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าฝันเห็นคนตายบ่อยๆเนี่ยอาจารย์จะดีไหมวันเลาะตะละแล้วจะมันหมายความว่าไงครับเห็นคนตายบ่อยๆเนี่ยอาจารย์ตายเที่ยวเดียวไม่ตายบ่อยแล้วนะอาจจะเห็นหลายคนตายหลายคนนะครับเดี๋ยวเห็นคนตายคนอาจจะเป็นจิตของพี่น้องนะที่คิดนะกับเรื่องนี้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันติดตาครับนะคนติดตาบางทีไปเจอมายาที่สภาพไม่ดีนะเราไปเห็นแล้วมันก็ติดตากลับมาฝันเห็นมานึกเห็นทำอะไรก็นอนไม่หลับอันนี้มันอาจจะเป็นความพะวงของจิตใจของพี่น้องก็ได้งั้นพี่น้องต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปบ้างนะแต่ถ้าเข้าแต่ว่ามันเรื่องของความฝันนี่เราก็พูดยากนะเพราะเราไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะฝันเรื่องอะไรฝันหรือไม่ฝันแต่พี่น้องอันดูอาขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องฝันเฮ้ยฝันแล้วมันกลัวว่ะเอ๊ะอะไรแบบเนี้ยนะอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่น้องมองในแง่ดีเดี๋ยวอธิบายต่ออัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมเรียนเชิญครับบริจาคไปครับร่วมบริจาคเท่าไหร่ดีครับ500บาทจ้ะ500บาทจากที่ไหนครับคลองกระจาดคลองกระจาดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางสายนิดนึงนะเพราะว่ามีสายซ้อนอยู่นะครับเดี๋ยวขอดูอาให้ครับอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะวะอะลัยกุมุสสลามค่ะตัวเล็กเลยนะว่าไงเอ่ยบริจาคไหมคะขอบริจาคค่ะร่วมบริจาคเท่าไหร่เอ่ย100บาทค่ะ100บาทบ้านอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวให้จันรอมฎอนไปเก็บน้องจอกค่ะคนน้องจอกนี่เองงั้นครูต้องไปเก็บไปสิครูอยู่ค่ะครูไปเก็บอยู่ตรงไหนเนี่ยน้องจอกอยู่สระบ้านกอกสระบ้านกอกบ้านกอกอดีนุนนาซีฮะเนี่ยนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าขวบค่ะเก้าขวบได้จบม.สามแล้วมาเรียนโรงเรียนครูนะค่ะแต่13นี่ยอดเลยเนี่ยฝึกนิสัยให้เป็นคนรักบริจาคทำบุญมีน้ำใจกับคนอื่นแบบเนี้ยขอดุอาให้หนูโตขึ้นมาแล้วเรียนหนังสือเก่งๆนะครับแล้วก็ได้มีริสกีเยอะๆจะได้ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ขอให้หนูเป็นลูกซอแรกของพ่อของแม่นะอามีนอามีนสลามะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เนี่ยเสียงน่ารักมากเลยนะ100บาท100บาทอัลฮัมดุลิลละห์ลืมถามชื่อนะแสดงว่าคนที่ดูรายการของเรามีเด็ก9ขวบด้วยครับเมื่อกี้ผมพูดตอบถึงไหนแล้วนะถึงในส่วนของเรื่องของความฝันกันถ้าพี่น้อง
กังวลไม่สบายใจในฝันถึงเรื่องคนตายอัลเลาะห์จะเตือนอะไรหรือเปล่าสมมติถ้าพี่น้องกลัวแบบเนี้ยนะพี่น้องเวลาตื่นขึ้นมาพี่น้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเฮ้ยอะไรว่าไปละหมาดคลอง18ไปจะไปติดตามมาไปละหมาดคลอง20ติดตามมาไปละหมาดบางบัวทองติดตามมากลับเอาเข้ามาฝันมาฝันแบบเนี้ยแล้วฝันเห็นแต่คนตายคนตายแสดงว่าอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมพี่อัสสลามุอะลัยกุมเดี๋ยวตัวยีไปปิดเสียงนิดนึงนะจะได้รับฟังจากโทรศัพท์นะครับหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยค่ะจากที่ไหนครับเนี่ยสวนหลวงสวนหลวงที่ไอ้คลองเก้านะฮะได้ครับไปเปล่าไปครับไปเดี๋ยวจะเปล่าจะไปร่วมมาของเก่าเด็กไม่รู้จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ก็ละใส่มาพันนึงเลยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วนะขอให้มีริสกีเยอะๆอายุยืนๆนะนบีบอกคนดีในหมู่พวกท่านคือคนที่อายุยืนแต่ยังทำความดีไหวนะเรายังทำไหวบริจาคไปนะอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนเราส่งตอบแทนเยอะๆนะครับครับสลามอะรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อ่ะสายซ้อนครับสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามเรียนเชิญครับร่วมบริจาครักษาสถานีนะครับครับผมเท่าไหร่ดีครับคืนนี้200บาทครับ200บาทนะจากที่ไหนครับเนี่ยจากพังงาครับพังงานุ่นเน่เท่าไหร่ฮะเนี่ยอยากจะโอนไปให้นะครับผมครับอาจารย์รอมฎอนว่าถามอยู่แถวไหนครับพังงาอยู่กุระบุรีครับอ๋อกุระบุรีลูกอาจารย์อยู่ที่นั่นใช่มั้ยมาอยู่บ่อแสนอ๋อลูกของอาจารย์เค้าอยู่บ่อแสนเดี๋ยวเผื่ออาจารย์ก็ช่วงไปส่งลูกไปรับลูกจะแวะไปเที่ยวนะครับครับยะซากุมุลลอฮ์ขอรอนครับสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มาเยอะเลยนะทำดินละเดี๋ยวให้คนนู้นช่วยบวกแล้วก็ครับเดี๋ยวให้ทีมงานพี่น้องบอกว่าเดี๋ยวจะพักสักไม่ได้ดูยอดเลยครับก็คงจะอีกสักคำถามมึงครับอาจารย์ถ้าพี่น้องอันนี้ยังไม่ทันจบเลยครับถ้าพี่น้องกลัวกังวลเอ๊ะทำไงดีพี่น้องตื่นมาขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ก่อนนะนบีบอกว่าใครที่กลัวว่าความฝันมันจะเป็นจริงอะไรเงี้ยนะซึ่งตัวเนี้ยใจมันคิดมันกังวลเพราะเจตนามันอาจจะเจตนาไม่ดีกับเราก็ได้ทำให้ใจเราเสียเงี้ยพี่น้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยเอาอัลลอฮ์มีอินนีเอาอูซูบิกะมินชัรริมารออัยตุแล้วก็ถมน้ำลายข้างซ้ายนะสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับเรียนเชิญครับร่วมบริจาคใช่มั้ยครับฮัลโหลสลามุอะลัยกุมตกไปปิดทีวีหรือปิดโทรศัพท์ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับผมได้ยินนะครับครับเชิญฮะครับผมบริจาคนะครับครับเท่าไหร่ดีครับ100บาทครับ100บาทนะจากที่ไหนครับเนี่ยครับเนี่ยจากนราธิวาสครับนราธิวาสนะใต้สุดเลยนะบริจาค100ผมก็ขอดุอาให้ท่านคนบริจาค500เลยขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้บริจาคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนที่บริบูรณ์ขอให้มีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เป็นมือบนช่วยเหลือสถานีไปแบบนี้นะบริจาคน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้บริจาคไปเรื่อยๆนะทำงานร่วมกันครับครับครับสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วครับอาจารย์จากนราธิวาสอัลเลาะห์นะครับทุกสายที่โทรเข้ามานะครับที่บริจาคนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนความดีนะครับคงต้องพักสักครู่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาช่วงที่2นะครับของถามจังตอบจริงพักสักครู่ครับคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไป
สนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018จะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮัลลานสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน085-389-6886 085-389-6886อามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงข้างในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองโคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Healthy Habitat คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตั้งอยู่โซนสวนหลวงร.9และบางนาด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าเพราะคนสำคัญของคุณคือหัวใจการให้บริการของเราเรามีทีมสหวิชาชีพหรือ The Care Team นำโดยทีมอายุรแพทย์ทีมพยาบาลทีมกายภาพบำบัดและทีมโภชนาการ The Care Team จะวางแผนดูแลร่วมกันให้เข้ากับสภาวะผู้พักแต่ละรายในส่วนของการดูแล24ชั่วโมงรวมถึงแผนกโภชนาการแผนกกายภาพฟื้นฟูและวารีบำบัดโดยสารน้ำเกลือที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยขอแนะนำไฮเบอร์มากกว่าไฟเบอร์มีทั้งแคลเซียมคอลลาเจนวิตามินซีและเบอร์รี่นานาชนิดไฮเบอร์สุขภาพดีครบจบในซองเดียวกลับมาอีกครั้งงานมุสลิมเฟรนลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนครั้งที่3เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร3ถึง6เมษายนศุกร์นี้ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครมาร่วมชิมช็อปชมในงานแห่งความสุขและรอยยิ้มแห่งมิตรภาพพบกับอาหารฮาลาลนานาชาติหลากหลายเมนูช็อปเสื้อผ้าฮิญาบเครื่องแต่งกายหลากหลายสินค้าจากหลายแบรนด์มุสลิมชื่อดังชมกิจกรรมและการเสวนาจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มุสลิมเอาใจสายแคมปิ้งด้วยกิจกรรมจากกลุ่มมุสลิมแคมเปอร์ถูกใจสายไบค์เกอร์ด้วยสีสันจากกลุ่ม Highway of God ต้อนรับรอมฎอนด้วยโซนอินพะลัมหลากหลายสายพันธุ์จัดโดยยะตีมทีวีและมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้างานมุสลิมเฟรนลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนครั้งที่3บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงในช่วงที่2นะครับขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook Live นะครับก็มีเนี่ยนะครับอาจารย์ครับมีแฟนรายการประจำนะครับ คุณมารีน่าพิทยานนท์ชมจากสวิตเซอร์แลนด์นั่นนั่นชัดเจนค่ะนามสกุลคุ้นๆนะพิทยานนท์พิทยานนท์นะ
แล้วก็อีกหลายท่านนะก็ที่ขาดไม่ได้เลยอาจารย์นะมัดคำใบใหญ่มัดคำใบใหญ่ขอบคุณมากนะติดตามชมบางคนนั้นหายไปเลยนะบางอะไรนะมะละกออาร์ตมะละกออาร์ตก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะอาจารย์นะช่วงนี้หายไปนะครับเอาละครับอาจารย์ครับคงมาถึงถ้าพี่น้องนะที่จะร่วมบริจาคโทรเข้ามาได้นะเบอร์อาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยกับมูลที่รวมถึงช่วยกับสถานีนะยาทีมทีวีในวันนี้นะถ้าพี่น้องล้นหลามเลยนะโทรเข้ามาเป็นกำลังใจให้อาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับคำถามครับอาจารย์ครับที่เราคงจะเริ่มกันในช่วงที่สองนี้นะครับอาจารย์คำถามเขาบอกว่าสามีฮะอาจารย์ชอบให้ภรรยาเนี่ยใส่ชุดนอนบางๆต่อหน้าจะเป็นอะไรไหมอาจารย์นะถ้าภรรยาไม่ทำตามเนี่ยจะได้ไหมมันจะบาปไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ของการตอบคำถามของพี่น้องก็เรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับว่าวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องนะครับแม้กระทั่งสายละร้อยสายละ 1,000 ก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของพี่น้องที่มีต่อทางสถานีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกำลังใจที่มีต่อคนที่ผลิตรายการผู้ที่ดูแลครูบาอาจารย์นะครับเวลาพี่น้องโทรเข้ามาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งฝากคำถามนี่แสดงว่าเขาไว้ใจในความรู้ในคำอธิบายของพวกเราเวลาพี่น้องให้สตังมาก็เท่ากับพี่น้องไว้ใจเราว่าสตังที่ส่งมาเนี่ยเราเอามาทำประโยชน์จริงงั้นผมพยายามขอดุอากับพี่น้องอยู่ทุกครั้งเลยให้พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสเป็นมือบนไปเรื่อยๆผมเองก็จะได้มีโอกาสเอาเงินเอารายได้ของพี่น้องเนี่ยมาทำประโยชน์ผมเองเนี่ยไม่ได้เข้าพวกเข้าหอผมเลยนะครับก็พี่น้องโอนเข้ามาบัญชีของสถานีนะครับพอสถานีก็เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในการบริหารจัดการต่างๆทั้งหมดนี้เป็นผลบุญที่เราจะได้ร่วมกันนะพี่น้องลงทุนลงเงินผมก็ลงแรงนะมานั่งพูดมานั่งสอนตรงนี้นะเราจะได้ทำความดีร่วมกันเนียดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเองก็กลัวเหมือนพี่น้องนะครับมาพูดตั้งชั่วโมงครึ่งแล้วไม่ได้บุญเนี่ยผมกลัวนะครับผมพยายามที่จะพูดให้มันได้เป็นผลบุญกับตัวผมเองเพราะไม่ได้มีสตังค์เยอะแยะอะไรที่จะไปบริจาคเหมือนพี่น้องงั้นเราก็ได้บุญกันคนละอย่างนะได้บุญพูดนะได้บุญสอนพี่น้องก็ได้บุญตรงช่วยเหลือบริจาคนะแบ่งกันทำงานพี่น้องสอบถามว่าสมมุติว่าถ้าสามีเนี่ยเขาอยากจะให้ภรรยาของเขาแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบแต่งตัวแต่งตัวให้แล้วนะเซ็กซี่ใช่ไหมให้เซ็กซี่ใส่ชุดนอนบางๆก็อันนี้เป็นสิทธิ์ของสามีที่จะเรียกแล้วก็ใช้ให้ทำในสิ่งที่ไม่ผิดหลักการศาสนาพี่น้องลองพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่สามีใช้ให้ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาหรือผิดศีลธรรมอันดีอะไรหรือเปล่านะหรือเป็นการแค่กดขี่สิทธิเบื้องต้นที่มุสลิมสมควรที่จะต้องเคารพต่อกันและกันในกรณีแบบนี้นะครับภรรยาสามีต้องการให้ภรรยาแต่งตัวอยู่ในบ้านนะในลักษณะที่ว่าเป็นชุดบางๆอะไรแบบนี้ลองพูดคุยกันสิบางเป็นอะไรหรือเปล่านะบางป่วยบางหรือว่าบางมีเหตุผลอะไรยังไงถ้าเป็นความต้องการที่ไม่ผิดหลักการศาสนาภรรยาก็ต้องพร้อมและยินดีที่จะทำถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะรู้สึกอายรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เชื่อนะครับทำไปแล้วเราจะได้เป็นผลบุญนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เราเชื่อฝังสามีแต่ถ้าสามีนะครับต้องการที่จะอะไรแค่อะไรล่ะแค่แสดง power ประกาศศักดาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะมาเนี่ยใช้ให้ภรรยาโชว์แต่งให้สวยนะเดี๋ยวเพื่อนจะมาทำผมทำหน้าทำตาอย่างนี้นะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันผิดหลักการศาสนาภรรยาก็เชื่อฟังปฏิบัติตามไม่ได้ลาตออัตลิมักลูกินฟีมาอัสยติลคอลิกนะไอ้ของที่มันผิดหลักการศาสนาฝืนกับคำสั่งของอัลลอฮ์ตามไม่ได้เลยถึงแม้จะเป็นสามีก็ตามหลายคนชอบอ้างเอาหะดีษนบีบางบทไปใช้ในลักษณะที่ผิดเจตนารมณ์นบีบอกว่าถ้าข้าพเจ้าสามารถที่จะใช้ใครนะครับสั่งใครให้กราบสุญูดกับมนุษย์เดียวกันได้แล้วฉันจะสั่งภรรยาให้กราบกับใครสุญูดกับสามีเพราะศักดิ์และสิทธิ์ของสามีนี่สูงมากกว่าพ่อกับแม่เสียด้วยซ้ำแต่ว่าถึงขนาดนั้นก็ตามเนี่ยสามีจะได้สิทธิ์ขนาดนี้แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับขืนใจให้ทำในสิ่งที่มันผิดศีลธรรมแล้วก็ขัดต่อหลักการของศาสนาถึงแม้จะเป็นความต้องการของสามีก็ตามต้องไม่ผิดหลักการศาสนาและต้องไม่สร้างความอับอายนะครับให้กับผู้เป็นภรรยาด้วยเช่นใช้ภรรยาแต่งตัวแบบนี้แต่ไปเดินหน้าบ้านไปยืดไปรดน้ำต้นไม้ที่แต่ว่าใส่ชุดบางๆออกไปแบบนี้ไปซื้อของตลาดสิแต่ใช้ให้ใส่ชุดนอนบางๆไปแบบนี้มันทำให้ผิดหลักการศาสนางั้นนบีจึงบอกลาตุริบิลวะจฮะวะลาตุกอบเบียเจ้าเป็นสามีเนี่ยไปแตะหน้าเขาน่ะไม่ได้นะไปทุบตีหน้าเขาน่ะไม่ได้
นะต่อยหน้าไม่ได้ตบหน้าไม่ได้เนี่ยนบีสั่งแล้วนบีบอกว่าลาตุกับเบียอย่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้ภรรยาเป็นที่ถูกรังเกียจในสังคมนะใช่ทำแบบนั้นแบบนี้หรือใช้คำพูดคำจาที่เป็นทำให้ภรรยารู้สึกไม่ดีนั้นสามีเนี่ยต้องให้นิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยในบ้านไม่มีใครแล้วเนี่ยสี่ทุ่มแล้วไหนเธอลองแต่งชุดพยาบาลให้บังดูหน่อยสิสมมติภรรยาสามีเขาชอบพยาบาลเนี่ยสมมติแต่ว่าล่ะหรือสาวเขาเรียกสาวหรือสาวพาณิชย์เด็กพาณิชย์แต่งให้ฟังดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาจะนั่นกันเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผิดศีลธรรมครับเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวใช่ไหมครับนบีบอกว่าถ้าผู้หญิงน่ะถึงแม้กำลังจะนวดแป้งหรือกำลังจะเคลียอบขนมปังอยู่นะถ้าสามีเรียกดีดนิ้วนี่แล้วสามีบอกฉันต้องการเธอขณะนี้ต้องวางขนมปังไว้ก่อนนะต้องไปล้างมือก่อนใช่ไหมต้องล้างมากังอย่างนั้นเลยอาจารย์รอมฎอนนี่ไม่มีศิลปะเลยนะต้องแบบนั้นนะต้องตอบสนองเธอผู้หญิงคนใดที่สามีมีความต้องการเรียกเธอและเธอปฏิเสธนะเธอก็จะถูกสาปแช่งนะเธอก็ถูกสาปแช่งแต่ในเวลาเดียวกันสามีก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ทะลึ่งอย่างเดียวนะเขามีงานอยู่งานก็ล้นบ้านลูกกำลังร้องอยู่อะไรแบบเนี้ยเสื้อผ้าไม่มีใครเก็บฝนฟ้ามาไอ้เราก็ดีดนิ้วอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยต้องเล่นสามีต้องรอสามีแหละไม่รู้เรื่องนะยังคุยกันนะแล้วเรื่องแบบนี้ทำไมจำเป็นไม่ต้องถามกันพูดอยากจะเก่งเรื่องนี้นะโอ้โหพูดไม่ใช่เก่งนะไม่เคยตอบปัญหาเมื่อก่อนมันจะมีอะไรแหละอะไรศาลาอะไรนะในหนังสือสมัยก่อนผมเคยอ่านตอนเด็กๆเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยสาราใครทุกข์อะไรนะใครทุกข์นะพยาบาลสมมติถ้าเขาอยากจะวันนี้คืนนี้บางอยากเห็นเธอเป็นพยาบาลบางอยากเห็นเธอเป็นอะไรก็ว่าไปเด็กฟานิชแล้วแต่นะก็คุยกันให้ดีเพราะมันเป็นเรื่องของความสุขของเราสองคนนะครับไม่มีปัญหาอะไรวันเล่าตาลาลำครับพี่น้องจากพัฒนาการ32ร่วมบริจาคมาอีก200บาทนะครับครับครับท่านครับเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องของสามีภรรยามาเป็นเรื่องของการละหมาดบ้างครับท่านครับเขาบอกละหมาดซุนนะห์หลังมักริบ6รอกอะห์มีหลักฐานมั้ยจ๊ะนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรียกว่าละหมาดอะไรเห็นพวกบางกลุ่มเนี่ยชอบทำกันนะวัลลอฮ์ตะอาลาผมเองก็ไม่เคยได้ยินนะละหมาดซุนนะห์หลังมักริบนะละหมาดหลังมักริบเท่าที่รู้ก็มีเพียงแค่2รอกอะห์นะซุนนะห์หลังมักริบที่เป็นมุอักกะดะห์2รอกอะห์ส่วนถ้าเป็นกรณีที่พี่น้องจะละหมาดอื่นๆเป็นละหมาดอินติซอรละหมาดมุตลักอันนี้ก็ตามอัธยาศัยแต่อย่าไปจำกัดจำนวนเพราะมันเท่าที่ผมทราบมานะไม่เคยได้ยินเลยนะครั้งแรกนะครับที่ว่ามีส่งเสริมให้ละหมาดจำนวน6รอกอะห์นะอะไรแบบนี้ไม่เคยได้ยินวัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมถ้าเป็นไม่ได้พี่น้องลองให้ข้อมูลมานะครับว่าเคยเจอในหนังสือแบบนี้อะไรเนี่ยหรือว่าใจความของฮะดีษที่ใช้ให้ทำมันเป็นแบบนี้ได้ผลบุญแบบเนี้ยเราก็ยังจะพอไปสืบค้นได้นะว่าเขาโครงข้อมูลอะไรเนี่ยมันมีอยู่บ้างหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้มาณเวลานี้ไม่เคยได้ยินนะว่าละหมาดซุนนะห์หลังมักริบมันมีฮะดีษอยู่บางบทที่รอซูลส่งเสริมให้ละหมาดหลังมักริบทันทีเลยแต่ไม่ได้จำกัดจำนวนอย่างในฮะดีษบทหนึ่งที่พอจะคุ้นๆหัวนะแต่ว่าอัจญีลูรอกอะตัยบะดัลมักริบหลายรีบละหมาดหลังมักริบซะ2รอกอะห์ตรงเนี้ยทีละ2หรือไอ้ครั้งละหมาดครั้งหลังมักริบ2รอกอะห์เนี่ยฟะอินนะฮูมาตุลฟะอานิมันมักตูบะเพราะ2รอกอะห์นั้นมะลิกะห์จะได้ยกไปพร้อมกับฟัรดูเลยอันนี้เคยได้ยินมาแบบนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่า6รอกอะห์หรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินจริงๆวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับอาจารย์ครับเด็กอายุ12ปีแล้วครับนะแต่อ้วนมากเลยนะขอหมอคลิปให้ไม่ได้จะเป็นอะไรไหมถ้ายังไม่คลิปตอนนี้ครับนะคลิปไม่ได้ก็ยังไม่ต้องคลิปนะครับไม่เป็นไรจนกระทั่งเราสามารถที่จะคลิปได้อันนี้มันเป็นเรื่องปัญหาของคนที่มีอ้วนๆอ่ะเยอะนะครับอ้วนๆอ่ะเพราะเวลามีเนื้อเยอะมีไขมันเยอะมันก็จะดึงตัวอวัยวะเพศนะครับให้หดจมหายเข้าไปในหนังในเนื้อซึ่งเป็นอุปสรรคที่ใครเขาก็รู้กันนะแต่นี้ในกรณีที่คุณหมอบอกตัดไม่ได้คลิปไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าพี่น้องที่ยังไม่ได้คลิปเนี่ยน้องคนนี้นะครับเวลาขับถ่ายปัสสาวะก็ต้องพยายามล้างให้ดีล้างให้สะอาดผู้กรมตอฮารอยังมีผลอยู่กับเราอยู่นะครับล้างให้สะอาดอะไรให้สะอาดเวลามันพร้อมขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับก็ค่อยไปคลิปนะตามโอกาสตามเวลาก็แล้วกันตามความเหมาะสมและที่สำคัญก็คือปรึกษาคุณหมอด้วยเพราะมันมีบางเคสที่ผมเคยได้ยินมานะครับพอ
คนหมอเรียกว่าหมอชาวบ้านนะหมอบ้านนะครับก็สุนัตแต่ปรากฏว่าไอตอนตัดเนี่ยมันโผล่ออกมามันยืดออกมาได้แต่เวลาตัดไปแล้วเนี่ยมันผุบเข้าไปแล้วก็มันรักษาความสะอาดไม่ได้กลายเป็นฉ่ำแฉะเป็นน้ำเหลืองเป็นอะไรแบบนั้นไปเลยจนกระทั่งเด็กเนี่ยกลัวพ่อแม่ก็กลัวมันจะเน่ามันจะอะไรเงี้ยนะก็ให้ระวังเรื่องนี้ก็แล้วกันถ้ามันทำไม่ได้ยังไม่ต้องทำนบีบอกอีลาอัมรตุกุมบีอัมรินฟะตูมินหุมัสตะตุมเรื่องไหนที่พระเจ้าใช้ให้ทำถ้าทำได้ให้ทำให้เต็มที่เลยถ้ามันทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับนะอาจารย์ครับคำถามต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อนะซื้อทรัพย์สินที่เป็นเหมือนกับอสังหาริมทรัพย์นะฮะเขาบอกจะซื้อคอนโดต่อจากเพื่อนครับนะฮะแต่ห้องน้ำเนี่ยนะหันไปทางตะวันตกครับหันไปทางที่ตะวันตกแก้ไขได้ไหมครับนะฮะจะเป็นอะไรไหม อันนี้ก็ต้องเป็นให้ช่างทางกูล้อเบื่อกูล้อมีดีไซน์อะไรใช่ไหมไม่รู้เลยอันนี้แต่ถ้ามันแก้ไขได้ก็พี่น้องก็แก้ไปคือถ้ามีน้องอาจจะคิดมันผิดไหมอาจารย์ถ้าหากว่าหันไปทางที่ตะวันตกถ้ามันอยู่ในอาคารเขาทำไปแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยไม่มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะไม่ดีมันอยู่ที่ว่าพี่น้องมีโอกาสมีความพร้อมที่จะแก้ไขเปลี่ยนทิศของโถหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่มีปัญหาถ้าพี่น้องไปเปลี่ยนก็ได้หาอะไรมาบังหาถังน้ำหาม่านอะไรแบบนี้นะครับหรือกั้นให้มันเป็นสัดส่วนว่าตัวนี้คือบริเวณห้องน้ำการเข้าไปขับถ่ายในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัดก็ตามแต่กรณีนะครับถ้ามันสถานที่มันบังคับเช่นครับไปถึงเฮ้ยในโรงแรมก็ทำเข้าไปแบบนี้คอนโดทำไว้แบบนี้แล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะพี่น้องก็เลยตามเลยไปเลยนะในมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมจำไม่ได้ใครซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งอิบนุมัสอูดหรืออิบนุมัดอะไรนะครับปีนขึ้นไปอยู่บนหลังบ้านหลังคามองลงมาเห็นรอซูลปัสสาวะอยู่ปัสสาวะในห้องนะในพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนตัวเนี้ยโดยหันหน้าไปทางกาบะห์ทางกิบลาหรือหันหลังให้ทางทิศกิบลาซึ่งรอซูลเองไม่ทันชะไม่ใช้ให้ทำอุลามะฮ์เขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยที่รอซูลทำแสดงว่ามันเป็นเพราะอยู่ในพื้นที่อยู่ในสถานที่ที่มันจำกัดอะไรแบบนั้นนะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะวันละอัลลอฮ์โดยเฉพาะยิ่งพี่น้องรู้สึกไม่ดีแสดงว่าพี่น้องตั้งใจจะทำให้ดีแล้วแต่ถ้าพี่น้องบอกมีสตังเปลี่ยนนี่สัก 2,000 3,000 เท่านั้นไปให้ช่างเรียกช่างมาทำใหม่ย้ายใหม่ถ้าทำได้ดีแล้วพี่น้องจะได้ไม่ต้องกังวลอยู่แบบนี้เพราะไอ้ตรงกังวลนี่แหละมันทำให้พี่น้องไม่สบายใจบาปหรือเปล่านะแบบนี้นะครับครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมไม่เป็นไรนะคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่ากรรมการมัสยิดเสนอให้ตัดต้นไม้ในกุโบสถ์แต่มีแชร์คนหนึ่งไม่ยอมให้ตัดแล้วบอกว่าเขาอุตส่าห์ปลูกไว้เพื่อให้เป็นความร่มเย็นกับคนตายในกุโบอาจารย์นี่บังกะปิเขามาทั้ง 3-4 บ้านเขาเลยนะโอ้มากันหมดเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมบริจาคสถานียะตีม200ครับนะจากบังกะปิเช่นเดียวกันอันนี้คุณน้องนะครับ200บาทนะต่อไปนี้ทุกวันอังคารเลยนะอังคารละ200นะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ญะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ให้ผู้บริจาคนะทุกท่านเลยตั้งแต่คุณพี่คุณป้าคุณน้องโดยทั้งหมดนะครับมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนที่บริบูรณ์นะมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เป็นมือบนช่วยเหลือสถานีแบบนี้ไปเรื่อยๆประจำเลยนะครับญะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนกับอาจารย์ยังไงนะแชร์เขาปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็คณะกรรมการเนี่ยก็บอกโอ้ยตัดต้นไม้ไปทางกุโบอาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะอาจจะมันรกหรือว่าอาจจะเพิ่มพื้นที่ของกุโบแต่ที่แชร์เนี่ยเขาบอกว่าปลูกต้นไม้เอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้เขาไม่ให้ตัดเขาว่างั้นเพราะว่ามันเป็นความร่วมเย็นกับคนตายในกุโบแล้วก็คนตายก็จะรับการอภัยโทษด้วยจากการปลูกต้นไม้ครั้งเนี้ยถ้าตัดไปมันก็จะมีการรับอภัยโทษเขาก็ถามว่าอยากทราบว่าแชร์คนนี้พูดจริงหรือเปล่าครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมจริงหรือไม่จริงมันก็ต้องไปตรวจกับตัวบทหลักฐานนะตัวบทหลักฐานมันมีความเป็นไปได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่ต้นไม้มันยังสดมันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ยังตัสเบียได้ยังอะไรได้อยู่โอกาสที่เราหวังว่ามันจะเป็นอานิสงส์นะครับช่วยทำให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูพระองค์ทรงเมตตากับคนตายก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถเข้าใจแบบนั้นได้นะครับแต่พี่น้องก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในหลักการของฟิกเองเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมให้เราปลูกต้นไม้ในกุโบสถ์เพื่อให้เป็นบารอกาเพื่อให้เป็นผลบุญอะไรเขาไม่ได้สอนให้เราทำแบบนั้นนะครับได้ครับเนื่องจากว่ากุโบสถ์เนี่ยมันเป็นพื้นที่โดยเฉพาะกุโบสถ์มุซับบะละกุโบสถ์ที่เป็นกุโบสถ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกุโบสถ์ที่วะกัฟอย่างเงี้ย
เราจะไปปลูกโน่นปลูกนี่นี่โดยพละการไม่ได้นะและโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่แล้วรากเนี่ยมันไปชอนชัยรากเนี่ยมันไปทับไปเบียดหลุมกูโบสอะไรแบบนี้นะอันนี้ถือเป็นมักกะรอห์และถือเป็นเรื่องต้องห้ามด้วยนะครับไอ้ที่เขาส่งเสริมให้ปลูกในทัศนคติการบางส่วนเนี่ยเขาปลูกต้นไม้เช่นพวกรอยฮานาตต้นไม้ที่มันมีกลิ่นมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมระเหยอะไรแบบนี้ที่เขาอนุโลมให้ปลูกแต่ไอ้ต้นไม้ใหญ่เช่นต้นอินทผลัมต้นไทรต้นอะไรแบบนี้เขาไม่อนุญาตให้ปลูกเพราะมันไปรบกวนคนตายไอ้คำว่ารบกวนไม่ได้แปลว่าไปนะแต่ว่ามันอาจจะไปชัยรากชัยหลุมชัยโลงอะไรของเขาแบบนี้และอย่างที่อาจารย์รามาดอนบอกว่าบางทีมันกินพื้นที่นะต้นไม้ใหญ่ๆบางทีรากโอ้โหอันเบลอๆโคนเนี่ยสองคนสามคนโอบต้นกองกามที่พี่น้องเห็นเนี่ยเรียกจามจุรีอะไรเนี่ยนะครับมันที่ชอบปลูกกันจริงอยู่นะครับมันแผ่กิ่งก้านมันให้ทำให้ร่มเย็นนะครับเราเวลาไปเสียรอบกุโบไปอะไรนั่งสบายเลยยาวเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีเจตนาไว้แต่ถ้าพี่น้องปลูกไว้เพื่อให้ความร่มเย็นกับเช่นสมมติเดี๋ยวเราจะยกมายัดเข้าไปมันไม่มีที่บังลมบังแดดอะไรเนี่ยพี่น้องจะอาศัยตรงนี้ได้แต่ว่าการที่จะไปอาศัยว่าถ้าปลูกต้นไม้ไว้แล้วเนี่ยต้นไม้มันจะตะสเบียจะนู่นจะนี่อันนี้เป็นเพียงแค่ความคาดหวังที่นักวิชาการเข้าใจจากตัวบทหลักฐานว่าดูสิเราซูลเอาทางอินทผลัมไปปักไว้ต้นนึงอ่ะไอ้ไปกิ่งนึงน่ะฉีกเป็นเวลาเป็น2ส่วนนะ2ซีกอย่างเงี้ยแล้วไปปักไว้เราซูลก็บอกหวังว่าอัลเลาะห์จะทรงอภัยโทษยกให้ตราบใดที่กิ่งไม้กิ่งอินทผลัมมันยังสดมันยังไม่แห้งเฉาไปเนี่ยนั้นอุลามะเขาก็จับฮะดีษจากบทนี้มาเป็นเข้าใจอิสติฮาดออกมาว่าถ้างั้นถ้ามันมีต้นไม้อยู่แล้วต้นไม้มันตัสบีฮ์กับอัลลอฮ์ก็หวังว่าเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้แต่เราจะไม่ไปฟันธงแบบนั้นนะว่าถ้าไปปลูกต้นไม้ต้นนี้แล้วมันจะร่มเย็นคนตายในกุโบสถ์ก็ร่มเย็นอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับบนลอตละอาลัมครับอาจารย์ตุลาสัลลัมอัลลอฮิกุมวะลัยกุมุสสลามอาจารย์ครับผมขอบริจาคเท่าไหร่ดีครับ200บาทนะจากที่ไหนครับจากในหมู่บ้านเมืองแก้วทางนี้แค่บางนาเนี่ยครับอยู่บางนานี่นะจ้าเยซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้บริจาคและก็ครอบครัวทุกคนเลยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้กันนะขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เป็นมือบนช่วยเหลือยะตีมไปเรื่อยๆเลยนะครับครับครับสลามอัลลอฮ์ราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จากบางนาครับแก้วนะ200บาทนะครับช่วยเหลือสถานีญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับวะอะลัยกุมุสสลามครับพี่น้องพี่น้องวางสายไปแล้วเดี๋ยวรอพี่น้องที่คุยสายอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราผมพักเสียงนิดนึงนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ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 ได้ครับเดี๋ยวถามให้นะได้ครับได้ครับเดี๋ยวถามให้ครับ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 บริจาคด้วยนะครับครับเท่าไหร่ครับ 1,000 บาทนะครับครับจากไหนครับเนี่ยจากไหนครับโทษชื่ออะไรฮะเสียงมันขาดได้หายครับประชาชื่นนะครับอิสากะลอนะครับขอรอตอบแทนความดีงามมากๆนะฮะอาจารย์รอตอบให้นะครับครับครับอาจารย์ครับจากประชาชื่น39ครับอาจารย์ครับบริจาค 1,000 บาทด้วยและฝากคำถามด้วยครับเดี๋ยวจากกุมารค่อยรอนก็มีคำถามก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ถามมาเขาบอกว่าดูสิเรื่องคำถามเลยเอาของประชาชื่นก่อนแต่ผมเรื่องของท่านนู้นก่อนนะครับเขาบอกว่าเงินธนาคารนั้นเข้าโอนเงินเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเป็นรายได้ที่ทุกเดือนแล้วก็ผ่านธนาคารพระบริษัทโอนเงินผ่านธนาคารมาทีนี้เนี่ยอาจารย์นะแล้วก็เงินเนี่ยมันก็มีดอกเบี้ยมาด้วยหมายถึงว่าบางทีเก็บเงินแบบไว้ดอกเบี้ยเขาจะเอาเงินส่วนนี้อาจารย์ฮะไปให้คนจนที่เป็นแบบว่าผู้ป่วยที่ไม่ใช่มุสลิมผู้ป่วยอนาถาอะไรเงี้ยอาจารย์ฮะได้ไหมอาจารย์ฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินปันผลนะครับ
แต่จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันนี้มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกระทั่งมันเกิดเป็นทัศนะหนึ่งของนักวิชาการร่วมสมัยยุคปัจจุบันว่าสามารถที่จะนำดอกเบี้ยเบิกมาใช้ได้แต่ว่าอย่าเอามากินอย่าเอามาทำประโยชน์แต่ว่าเอามาใช้ในลักษณะของการตะคอนรุสก็คือเอามาใช้เพื่อให้มันพ้นภาระพ้นความรับผิดชอบปัดให้มันพ้นตัวไปอันนี้คือทัศนะหน้าที่ว่านักวิชาการร่วมสมัยยุคปัจจุบันจำนวนหนึ่งยึดในทัศนะนี้แต่ว่าทัศนะที่มันเป็นหลักการมาแต่ดั้งแต่เดิมตั้งแต่สมัยที่เราทรงพระราชทานอายะห์กุรอานเนี่ยห้ามไม่ให้เราข้องเกี่ยวกับดอกเบี้ยทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อม ตอนนี้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดนะแล้วก็ทำให้กลายเป็นว่าถ้าเราไม่เอามาเนี่ยมันจะเกิดผลเสียอะไรมากกว่าแบบที่บางคนเข้าใจเนี่ยนะเขาก็เลยมีการต่อยอดไปว่าอ้าวถ้าเอาออกมาเนี่ยผลเสียมันจะน้อยกว่าไหมนะบางคนไม่เอาอ่ะนะครับแล้วก็บอกว่าธนาคารบางทีบางคนถอนมาแล้วไปตั้งที่ธนาคารเคาน์เตอร์ธนาคารเลยไปแบ่งกันเองฉันไม่ยุ่งไอ้ตรงเขาเอาไปไปทำอะไรอ่ะนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกับมีบางคนที่ผมเคยได้ยินมานะครับพอไม่เอาก็บอกให้ธนาคารเนี่ยตัดดอกเบี้ยตัวนี้ออกไปเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่มันก็อย่างที่ว่านะเขาก็รู้ช่องทางว่าเอาไปแล้วเขาก็ไปแบ่งกันเองหรือว่าเอาละเขาบอกว่าเขาขอเอาไปทำบุญก่อนแล้วกันตอนนี้ไอ้ทำบุญของเขาเนี่ยคืออะไรผมเคยทราบมาว่ามีผู้ใหญ่ใจดีของเราท่านอย่างนี้นะครับมีหนังสือเรียกตอบอนุโมทนามาจากสำนักสงฆ์หรือวัดแห่งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ได้นำเงินของท่านที่บริจาคให้แก่วัดเนี่ยไปสร้างอุโบสถเรียบร้อยแล้วทางวัดจึงขออนุโมทนาใบบุญนะอนุโมทนาบัตรตัวเนี้ยส่งมายังท่านเพื่อขอบคุณท่านอย่างนี้ต่างๆนั้นนะกลายเป็นว่าชื่อเขาเนี่ยถูกสลักอยู่ที่อะไรที่ตรงที่ทำบุญของต่างศาสนานี้เป็นเพราะว่าเนี่ยเขาบอกเขาก็ยกตัวอย่างที่นี่ไงเราไม่เอาดอกเบี้ยเขาก็เลยเอาดอกเบี้ยของเราไปทำแล้วก็อ้างว่าเป็นชื่อของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเราเขาจะไปทำอะไรกับเรื่องเขาเพราะมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับแต่มันเรียร้อนมันเสียหายตรงที่ว่ามันเป็นชื่อเราในนามของเราเท่านั้นแหละตอนนี้พอพี่น้องสมมติพี่น้องเอาละพี่น้องไม่รู้จะทำยังไงละพี่น้องจะเอาออกมาใช่ไหมต้องเอามาตะคอนลุสเอามาให้พ้นตัวโดยที่พี่น้องไม่ต้องไปจัดการเองพี่น้องเอามาก็ถอนมาเสร็จแล้วพี่น้องไปใส่ตู้ในธนาคารนั่นแหละที่เขาบอกเนี่ยบริจาคอะไรล่ะบริจาคผู้ป่วยล้างไตผู้ป่วยพิการไปทำขาเทียมทำอะไรให้คนจนพี่น้องใส่ตู้ของธนาคารแล้วให้ธนาคารเข้าไปทำเขาเองนะเพราะมันเป็นเงินที่ธนาคารเขาไปรีดไถมาจากกูไงก็คือไปเก็บดอกเบี้ยมาจากคนจนคนจนมากู้ทำนามากู้ปลูกบ้านกู้นู่นนี่แล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารธนาคารก็เอาเงินพวกนี้จริงอยู่นะครับส่วนหนึ่งมาจากอาจจะเป็นสินเชื่อนะสินเชื่อของบริษัทของอะไรต่ออะไรพอคนรวยเขากู้3ล้านพันล้านเนี่ยอาจจะได้ดอกเบี้ยแต่ว่าคนที่เดือดร้อนจากการโดนกินดอกเบี้ยก็คือคนจนงั้นทัศนะหนึ่งของนักวิชาการที่เขายึดในทัศนะเนี่ยว่าพอจะอนุโลมได้นะต้องเอาไปคืนให้คนจนนะไปคืนให้คนจนแต่ว่าต้องเป็นช่องทางที่ว่าไปแล้วมันตะคอนลุสมันไม่เกี่ยวไม่ผูกพันอะไรกับเราแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปถ่ายรูปทำพิธีส่งอะไรมอบดอกเบี้ยไม่ต้องไปทำแบบเพราะนั้นแล้วไปดูเขาทำจริงหรือเปล่าไม่ต้องตัดปัญหาไปเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมันสักอย่างหนึ่งแบบนี้มันยังพอจะพ้นตัวเราบ้างนะผมเรียนกับพี่น้องแบบนี้ก็ละกันแต่ว่าหลักการเดิมๆจริงแล้วเขาไม่ให้ยุ่งกับดอกเบี้ยทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมเราเนี่ยมีสิทธิ์ในเฉพาะเงินต้นที่เราฝากไปเท่านั้นนะครับวัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมครับเมื่อสักครู่ชนะก่อนหน้านี้มีพี่น้องจากทางสวนพลูถามบอกว่าคนที่เหมาะสมแล้วว่าอัฟดอนที่สุดในการนำละหมาดจนาซะห์เนี่ยเป็นใครจำเป็นไม่ต้องเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดหรือว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดจนาซะห์จะดีกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อุลามาเขาไม่ถกเถียงอะไรกันมากแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่าทุกเหตุผลทุกทัศนะเนี่ยมีส่วนถูกทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลูกตายก็ให้พ่อถ้าพ่อตายก็ให้ลูกนำละหมาดให้เอาคนที่อักรอบทางนะซับก็คือเป็นคนที่มีความผูกพันทางสายเลือดมากที่สุดเพราะมันจะมีความผูกพันตัวนี้มันทำให้เขาตั้งใจในการที่จะขอดุอามีความอิคลาสไม่มีผลประโยชน์ไม่มีเรื่องอื่นมาแอบแฝงงั้นเวลาพ่อตายลูกจะทำให้เต็มที่ลูกตายพ่อก็จะทำให้เต็มที่อันนี้คือในมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีที่มีมุมมองมีเหตุผลแบบนี้แต่ว่าอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนักวิชาการท่านอื่นๆนักหะดีษบอกไม่ใช่นะครับตามซุนนะห์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้ก็คือรอซูลไม่เคยไปบอกไปตามลูกมาละหมาดสิไปตามพ่อมาละหมาดสิรอซูลเป็นผู้นำทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วหลังจากยุครอซูลนะครับก็บรรดาซอฮาบะห์เช่นคอลีฟะห์ทั้งหลายก็จะเป็นผู้นำในการจัดพิธีละหมาดญะนาซะห์ละหมาดที่มุศัลลาเนี่ยคนที่มีสิทธิ์มากที่สุดก็คือเป็นคนที่เป็นฮาคิมเป็นวาลี
นะละหมาดอีดละหมาดอิสิสกอละหมาดกุซุบกุซุบอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาละหมาดที่มุซัลลายะนาซะก็เป็นละหมาดที่มุซัลลาฉะนั้นคนที่เป็นฮาคิมสูงสุดผู้ปกครองสูงสุดวาลีเนี่ยให้เป็นผู้นำละหมาดอันนี้คือทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุบันและนักวิชาการในศาสตร์หะดีษและที่สำคัญก็คือเขาอ้างหะดีษของท่านฮัสซันนะครับถ้าจำไม่ผิดหรือซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ผิดนะจำไม่แม่นนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาเขาบอกว่าฮุเซนท่านฮุเซนนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าฉันไม่เกรงใจนะว่าแกเป็นวาลีเนี่ยเขาพูดกับวาลีมาดีนะผมจำชื่อวาลีผู้ปกครองมาดีนะไม่ได้ซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยแกฆ่าพี่ฉันนะแกฆ่าพี่ฉันนะถ้าเป็นคนอื่นนะเขาไม่เอาไว้หรอกแต่เนี่ยฉันต้องยอมให้แกมานำละหมาดให้พี่ฉันเนี่ยทั้งที่ฉันเนี่ยเกลียดขี้หน้าแกเหลือเกินไม่อยากจะตามด้วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นซุนนะห์ของคุณปู่ฉันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นอุลามะห์เขาจะฮะดีษบทเนี่ยขนาดฝืนใจขนาดนี้เนี่ยเขายังยอมให้คนที่เป็นวาลีสูงสุดเป็นฮากิมเนี่ยเป็นวาลินเนี่ยมานำละหมาดซึ่งทัศนะเนี่ยน่าจะเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักนะกับอีกทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ผู้ตายสั่งเอาไว้คนนั้นถือว่ามีสิทธิ์มากที่สุดเลยสมมุติว่าผมไม่สบายนะแล้วผมมีความผูกพันมาออกรายการกับอาจารย์อากาศปี10ปีแล้วเนี่ยอาจารย์ทำผมเป็นอะไรผมฝากอาจารย์ช่วยดูแลผมด้วยนะช่วยเป็นอิหม่ามผมด้วยนะถือว่าอาจารย์มีสิทธิ์มากที่สุดเลยงั้นท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลานฮานะครับสั่งเอาไว้อบูฮุรอยเราะห์ถ้าฉันเป็นอะไรละอบูฮุรอยเราะห์มาละหมาดให้ฉันนะอบูฮุรอยเราะห์ก็ไปนำละหมาดให้ตอนท่านหญิงไอชาฮ์เสียชีวิตนะซอฮาบะห์คนนั้นสั่งกันหมดเลยนะครับก็อันนี้เป็นทัศนะหนึ่งว่าถ้าเขาสั่งนะคนที่เป็นวาซีเขาเรียกวาซีมีสิทธิ์มากที่สุดเลยงั้นพี่น้องก็ลองดูว่าคนตายของพี่น้องญาติของพี่น้องเนี่ยเขาเคยสั่งเคยขออะไรกับใครไหมถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาตายแล้วก็ให้เชิญอิหม่ามคนนั้นมาละหมาดให้เขานะเราก็ปฏิบัติตามคำวาซียะห์ของเขาแต่ถ้าเขาไม่มีนะหรือว่ามันเวอร์เกินไปเนี่ยแต่ฉันตายแล้วก็ต้องเชิญอิหม่ามที่ละที่มักกะห์มานะอิหม่ามคนนั้นคนนี้มานะอย่างนี้ไม่ต้องทำตามนะครับวันเราตะลาอาลัมนะสรุปได้ว่าวาลีวาลีเนี่ยต้องตามซุนนะแต่ถ้าหากว่าใครมีสิทธิ์มากที่สุดก็คือคนวาซีเขาถือว่าแต่ถ้าไม่มีวาซีเลยก็คือไม่มีวาซีก็คือวาลีใหญ่สุดแล้วอิหม่ามหรือว่าประจำมัสยิดครับครับนะฮะทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าให้อิหม่ามเป็นเนี่ยเดี๋ยวอิหม่ามอันฟาติฮะดูออแน่เดี๋ยวอิหม่ามต้องไอ้นั่นแน่ต้องไอ้นี่แน่งั้นเราตัดเลยขอกับอิหม่ามครับผมขอทำหน้าที่เป็นอิหม่ามนะแล้วก็โดยเฉพาะทัศนะของอิหม่ามเองก็ต้องให้ลูกเป็นใช่ไหมดักคอเอาไว้เดี๋ยวถ้าเราปล่อยเดี๋ยวเขาก็อัลฟาติฮะต่อกันแบบนี้อันดูโออันนู่นอันนี้แต่ที่บ้านเราตามความเข้าใจและการปฏิบัติกันมาคือให้คนที่เป็นลูกนะเป็นวาริสนะอาจารย์ที่ปฏิบัติกันตอนนี้เท่าไหร่อาจารย์เพื่อนพี่น้องจะ52นาทีแล้วครับนะไม่ยอดตอนนี้ยอดอีกเท่าไหร่ยอดตอนนี้ 6,300 อาจารย์นะ 6,300 นี่700เนี่ยเผื่อเขาจะเที่ยงก็จะโทรมาครับทำตรงนี้ละอ่ะนะครับอาจารย์เดี๋ยวนิดนึงครับเผื่อจะมีทางไหนที่เขาส่งอะไรมาให้อาจารย์นะดึกแล้วเนี่ยอันนี้อีก8นาทีใช่ไหมครับอีก8นาทีกับอีก700นะนาทีละ100ทีนี้ครับอาจารย์ครับนิดนึงครับอาจารย์คำถามเกี่ยวกับเรื่องของบวชนะถือศีลอดเดือนชาบานเนี่ยนะครับอาจารย์นะเขาบอกว่าถือศีลอดเดือนชาบานนะอาจารย์นะถือบางได้ยินมาว่าถือแค่15วันมั้ยนะหรือว่าได้ทั้งเดือนอาจารย์นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดส่งเสริมให้ถือส่วนใหญ่ของเดือนนะพี่น้องไปดูในหนังสือฟิกในหนังสือหะดีษก็แล้วแต่นะหะดีษที่รายงานยืนยันเนี่ยส่วนมากมุอัลลิฟเจ้าของหนังสือหะดีษวันนี้เขาจะตั้งเลยซิยามีมุอัลลอฮ์มีชะบานถือศีลอดค่อนเดือนนะรอซูลุลลอฮ์ถือศีลอดก็ค่อนเดือนมีบางทีบางครั้งอาจจะไม่ได้ถือบ้างก็มีบ้างนะแต่ว่าเจตนารมณ์นะของท่านรอซูลที่บอกว่าอยากจะถือศีลอดให้มันเต็มที่ก็คือถือศีลอดไปเลยค่อนเดือนแต่ไม่ได้ถือศีลอดทั้งเดือนยกเว้นในกรณีที่ช่วงปลายเดือนนะ28 29นะมันไปตรงกับวันที่เราถือศีลอดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีหะดีษบางบทที่นักวิชาการเขาพูดเขาวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าผมลองตรวจสอบดูนะแล้วก็ดูจากนักวิชาการในศาสตร์หะดีษหลายๆท่านที่เขายืนยันสถานะของหะดีษมันไม่ถึงกับดออีฟอย่างเช่นบันนี้ก็ถือว่าเป็นหะดีษที่ว่าใช้ได้ผ่านเกณฑ์นั่นก็คือหะดีษอิดันตอซอฟะชะบานฟะลาตะซูมูเมื่อชะบานได้ครึ่งหนึ่งพอดีแล้วเนี่ยไม่ต้องถือศีลอดนักวิชาการที่เขายอมรับว่าหะดีษบทนี้มีผลจริงเป็นหะดีษที่ซอฮีหะนะเขาก็บอกว่า
คำว่าไม่ให้ถือศีลอดเนี่ยให้หมายถึงเฉพาะกับบุคคลซึ่งที่ไม่เคยถืออะไรมาก่อนเลยนะอยู่ดีๆก็มาฮึบเอาในชะบานนี่แหละเต็มที่เลยเอาให้เต็มที่เลยรอซูลบอกถ้าได้ครึ่งเดือนแล้วพอก่อนเดี๋ยวแกหมดแรงไปแรงเดี๋ยวแกจะไปล่าไปแย่แล้วก็พอไปถึงเดือนรอมฎอนเห็นเป็นวาญิบจริงๆแกจะทำไม่ไหวงั้นเอาแค่ครึ่งเดียวพอแต่ถ้าคนที่เขาเคยถือเป็นประจำเป็นนิจศีลมาแล้วตลอดเขาอยู่ตัวแล้วจันพระหัตจันพระหัตใช่อย่างที่อาจารย์ร้อนแนะนำก็คือก็ได้ไปเรื่อยได้ไปเรื่อยไปมันจะไปตรงกับวัน28 29ไม่เป็นไรเพราะเราซูนบอกว่าใครที่เคยถือศีลอดมาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายแบบเนี้ยลาตุกัดดีมูซิยามารอมฎอนบิยามินเอาเยาไม่นี่เมื่อไหร่อย่าชิงถือศีลอดก่อนเห็นเดือนรอมฎอนจริงๆก่อนเข้าเดือนจริงวันหนึ่งหรือ2วันฉะนั้นไอ้ช่วงที่วันหนึ่งหรือ2วันมันก็คือวันที่29ไงล่ะถ้าก่อนรอมฎอนจริงก็คือ29ใช่มั้ยครับถ้าเป็น2วันก็คือนับ30ไป29 30มันเป็นวันที่เห็นหรือไม่เห็นเขาชักกันเขาระแวงกันใช่หรือไม่ใช่บางคนบอกเห็นบางคนบอกไม่เห็นอะไรเงี้ยในกรณีแบบนี้เราซุนบอกอย่าไปชิงบวชช่วงนี้นะรอให้มันเข้าเดือนให้จริงรอให้นับให้ครบจริงๆก็บวชเราซุนบอกแค่2วันตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าห้ามฉะนั้นเราซุนบอกยกเว้นเฉพาะคนที่เคยถือมาก่อนก็ให้ถือตามปกติไปถึงแม้ว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่ไม่น่าถือแต่สำหรับเราเนี่ยสมควรถือและถือปฏิบัติมาโดยเคร่งครัดวันเว้นวันวันเว้นวันมาเถอะจันพฤหัสจันพฤหัสมาพอมาจันนี้มันตรงกับวันที่เขาจะดูเดือนและคืนนี้ทำอย่างไรพี่น้องก็ถือกลางวันไปนะกลางคืนก็ปล่อยเขาดูไปนะครับวันรอตาลาอารัมครับจันครับจากพระประแดงฮะ700บาทครบพอดีเลยครับก็เป็นยอดที่ 7,000 ท้วนครับอาจารย์ 7,000 ท้วนนะก็ช่วงนี้เขาให้เวลาเหลืออีก3นาทีก็ขอดูอาย้อนหลังให้พี่น้องทุกท่านก็มีบางสายที่ผมขออนุญาตวางสายไปเพราะสายซ้อนน่ะนะขอดุอาจะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาอีกครั้งนึงนะครับให้แฟนรายการทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติรับชมรายการแล้วก็โทรเข้ามาบริจาคเพื่อสนับสนุนสถานีคืนนี้นะครับกับยอด 7,000 บาทนะครับกับยอด 7,000 บาทตรงนี้ขอดุอาจะอัลเลาะห์ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะเป็นมือบนแบบนี้ไปตลอดเลยนะอย่าดูผมมาออกยาตีมพี่น้องโทรมายาตีมผมไปออกทีเอ็มพี่น้องโทรไปทีเอ็มทุกคนทุกช่องเนี่ยของเราเนี่ยเครือข่ายของเราเนี่ยทำงานศาสนาร่วมกันนะครับแล้วก็ผมไปออกช่องไหนที่มีกรณรงค์พี่น้องก็ช่วยสนับสนุนก็แล้วกันผมจะได้มีกำลังใจนะแล้วก็อาจารย์นิดนึงนะอาจารย์วันครับเชิญครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนงานผมวันเสาร์ที่27มีนาคม2564จะจัดงานนะครับหาอะไรได้เป็นงานประจำปีของโรงเรียนเป็นงานจัดน้ำชาแต่ว่าปีนี้เราจัดน้ำชาไม่ได้เพราะไม่สะดวกติดสถานการณ์การระบาดของโควิดนะครับเราเปลี่ยนมาจัดเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ที่ผ่านมาของยาตีมนะที่ผ่านมาวันเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับพี่น้องครับไปกันให้เต็มที่ไปกันให้เยอะเลยปีนี้เราไม่กลัวว่าอาหารจะหมดนะตอนนี้100น่าจะ140ได้ละ140เมนูละ140ที่พี่น้องใจบุญที่ก็จะมาร่วมสนับสนุนนะครับเมื่อเช้านี่มัน120กว่า120ต้นๆแล้วก็มีนักเรียนมีผู้ปกครองนักเรียนมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านอาจารย์คนนู้นคนนี้มาอีกเยอะเลยนะครับก็ตอนนี้มันเยอะพอสมควรพี่น้องก็ทยอยกันไปอย่าไปหูเดียวเดี๋ยวแน่นนะครับเรารองรับเก้าอี้ไว้สำหรับพี่น้องก็พอสมควรแต่อยากให้พี่น้องทยอยสามโมงเก้าโมงเช้าสักชุดหนึ่งสิบโมงเช้าชุดหนึ่งมันจะได้ไม่ไปแออัดนะครับจะได้ไม่เป็นที่ห่วงพิธีกังวลใดๆนะครับวันเสาร์ที่27เราเจอกันนะครับที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามตั้งแต่9นาฬิกาจนกระทั่งถึง15นาฬิกา30นาทีถึงอัสรีเลยนะครับครับก็นะฮะช่วงสุดท้ายนะก็มีงาน2งานนะวันที่20นี้ที่บ้านแหลมของอาจารย์ชฟีจันปลอดนะครับผู้กองฝากเชิญชวนด้วยนะครับแล้วก็อีกงานนึงคือบ้านนูรุนฮูดานูรุนฮูดานะครับของบังอาจารย์อับดุลลอฮ์ระยองระยองนะครับก็อีกสัปดาห์ก็เป็นงานของเครือข่ายเราเนี่ยนะครับที่ทางมูลนิธิประชาชนก็อาศัยที่บริจาคของพี่น้องที่ประชาสัมพันธ์นี่แหละไปช่วยสร้างให้นะครับครับแล้วครับมาถึงจุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับรวมถึงท่านที่บริจาคและฝากคำถามมาด้วยขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนความดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องจากลากันไปแล้วนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์